เมื่อเราบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายคล้ายๆกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาสักครึ่งลูกพอสบายๆไม่ถึงกับปิดสนิทคล้ายๆกับเรานอนหลับอย่างนั้นนะแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสให้ปลอดกังวลจากทุกสิ่งไม่ว่าเรื่องธุรกิจการงานเรื่องครอบครัวเรื่องการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะปลดปล่อยวางให้ใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์จะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมกันให้ดีให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วเราก็จะได้เข้าอกเข้าใจอะไรต่างๆได้อย่างดีทีเดียวพระรัตนตรัยนี่แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายและของมนุษย์ทุกคนของทุกๆสรรพชีวิตทีเดียวมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดก็ตามสิ่งนี้มีอยู่ในตัวเข้าถึงได้เมื่อไหร่ก็มีความสุขมีความบริสุทธิ์มีความรู้แจ้งบังเกิดขึ้นทีเดียวจิตใจจะเบิกบานเป็นนิจจะมีมหากรุณามีความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้ให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติทำกันให้ดีนะจ๊ะตอนนี้ก็ทำใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงสิ่งที่ดีงามที่ผ่านมาเพื่อให้กระแสทานแห่งบุญได้ไหลผ่านใจของเราใจของเราก็จะใสสว่างมีความสุขสดชื่นเบิกบานกระแสทานแห่งบุญก็จะได้หล่อเลี้ยงใจของเราทำให้เรามีแต่ความบริสุทธิ์มีอานุภาพมีพลังแห่งความดีมีกำลังใจเข้มแข็งในการสร้างบารมีมุ่งมั่นที่จะทำความเพียรในพรรษานี้กันอย่างเต็มที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าความเพียรควรทำในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ว่าความตายในวันพรุ่งเพราะว่าความผัดเพี้ยนต่อพญามัจจุราช
ผู้มีเสนาใหญ่ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระพุทธองค์ท่านสรรเสริญความเพียรและท่านก็สอนให้พวกเราหมั่นปรารภความเพียรใครมีเลี้ยวมีแรงมีกำลังสติปัญญาก็ให้ทุ่มเทชีวิตจิตใจทำภาวนากันให้เต็มที่อย่าได้เกียจคร้านมีเรื่องจริงของพระภิกษุรูปหนึ่งท่านอยู่จำพรรษาในป่ากับเพื่อนสหธรรมิกเวลาทำภาวนาต่างคนก็ต่างตั้งใจปฏิบัติธรรมไม่มีเกียจคร้านกันเลยทำกันอย่างเต็มที่แต่ว่าวันหนึ่งกระแสบาปอกุศลกรรมของท่านตามมาทันทั้งที่ท่านตั้งใจจะทำความดีแต่ว่าบาปอกุศลกรรมเก่าที่ทำผ่านมาในภพก่อนๆโน้นมันติดตามตัวมาเหมือนเงาตามตัวไม่มีเว้นเลยแม้ว่าจะเป็นภิกษุสมณีจะประพฤติธรรมจะทำความดีแค่ไหนเนี่ยถ้าได้ช่องได้โอกาสมันก็จะเปิดขึ้นใจเนี่ยเหมือนระเบิดเวลาที่ตั้งเวลาเอาไว้พอถึงเวลานั้นมันก็ระเบิดตูมขึ้นมาทันทีภิกษุรูปนี้ท่านก็ไม่เว้นจะหนีบาปอกุศลกรรมนั้นไม่ได้เพราะมันติดมาอยู่ในกลางใจท่านในป่านั้นมีเสือโคร่งอยู่ตัวหนึ่งพอตกดึกมันก็มาตระคุบท่านท่านก็ส่งเสียงร้องขึ้นเพื่อนสหธรรมิกได้ยินก็ตามไปช่วยแต่เสือตัวนั้นมีกำลังมากบวกกับกระแสกรรมของท่านจึงทำให้มันสามารถทำร้ายท่านได้มันได้คาบท่านขึ้นไปบนยอดเขาที่สูงชันเพื่อนภิกษุตามขึ้นไปไม่ได้ท่านก็รู้ว่าไม่มีใครสามารถจะช่วยท่านได้แล้วท่านจึงช่วยตนเองอดทนข่มความเจ็บปวดเอาไว้ตรงนี้น่าสนใจนะจ๊ะอดทนข่มความเจ็บปวดเอาไว้แล้วก็ตั้งใจทำภาวนาปักใจแน่วแน่ในกลางกายเสือก็กัดกินท่านตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงข้อเท้าท่านก็ไม่หวั่นไหวใจติดแน่นเหมือนกาวอย่างดีติดไปในศูนย์กลางกายในสุดท่านก็เดบรูปเป็นพระโสดาบันพอมันกัดกินขึ้นมาถึงหัวเข่าก็บรรลุเป็นพระสกิทาคามีพอถึงท้องก็บรรลุเป็นพระอนาคามีพอกัดมาใกล้จะถึงหัวใจก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้อรหัตผลในปากเสือโคร่งทีเดียวพวกเราเนี่ยนั่งปฏิบัติธรรมกันอย่างสบายสบายในสภาธรรมกายสากลแห่งนี้หรือนั่งที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่บ้านกัลยาณมิตรทั้งภายในและต่างประเทศเราไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเหมือนอย่างพระอรหันต์ท่านนั้นเลยเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจปฏิบัติเอาให้ได้เข้าถึงธรรมกายให้ได้นะจ๊ะต้นพรรษาวันแรกเราได้ตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมไม่ให้ขาดเลยแม้แต่วันเดียวจะตั้งใจทำกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสตลอดพรรษาจะได้เป็นบารมีของเราติดไปในภพเบื้องหน้าและจะเป็นอุปนิสัยที่ดีติดตัวข้ามภพข้ามชาติการตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมให้ได้ตลอดพรรษานี้โดยไม่ขาดเป็นสิ่งที่ประเสริฐ
ดีงามและก็ดีมากๆนั่นก็หมายถึงว่าหนทางของพระนิพพานก็จะใกล้เข้ามาดวงปัญญารู้แจ้งความบริสุทธิ์ความสำเร็จสมปรารถนาก็จะบังเกิดขึ้นกับลูกทุกๆคนวันหนึ่งคืนหนึ่งประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็หมดเวลาเพราะฉะนั้นให้มันตักเตือนสั่งสอนตัวเราเองให้ดีเหมือนพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านจะสอนตัวเองเตือนตัวเองโดยไม่ให้ใครมาคอยแนะนำตักเตือนเพราะคนที่จะรู้เรื่องของเราได้ดีที่สุดมากที่สุดก็คือตัวของเราเองนี่แหละจะขยันหมั่นเพียรหรือว่าย่อหย่อนจะเข้มแข็งหรืออ่อนแอก็รู้ด้วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ต้องพึ่งตัวของเราเองก่อนนะจ๊ะอัตตาหิอัตโนนาโถพึ่งตัวของเราเองนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญสิ่งใดที่ทำให้กายวาจาใจไม่บริสุทธิ์ก็พึงห่างพึงเว้นอย่าเข้าใกล้สิ่งนั้นเติมความบริสุทธิ์ให้ได้ทุกวันทุกคืนด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาด้วยศีลสมาธิปัญญาทำให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญายิ่งบริสุทธิ์มากกายใจก็จะยิ่งเบายิ่งมีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพเพราะจะทรงอภิญญาได้ก็ด้วยความบริสุทธิ์ของใจใจบริสุทธิ์ได้สุดยอดก็คือหยุดนิ่งเท่านั้นเองใจหยุดนิ่งได้ก็จะหลุดพ้นจากความไม่บริสุทธิ์เข้าถึงฝั่งแห่งความบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเข้าถึงความสุขที่แท้จริงความรู้แจ้งภายในและจะทำให้เป้าหมายของชีวิตเราชัดเจนขึ้นเมื่อเรารู้เป้าหมายชีวิตได้ชัดเจนการดำเนินชีวิตในโลกนี้ก็จะถูกต้องถูกตามอริยมรรคในหนทางแห่งความบริสุทธิ์ชีวิตก็จะปลอดภัยทั้งภายในปัจจุบันภายในสังสารวัฏและภายในอบายภูมิดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องรู้แจ้งแทงตลอดในชีวิตของเราซึ่งการที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้ก็จะต้องทำใจให้หยุดนิ่งจนกระทั่งเข้าถึงธรรมกายเมื่อได้ศึกษาวิชาธรรมกายแล้วก็จะไปรู้ไปเห็นเรื่องราวทั้งหมดของตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายได้นี่คือสิ่งที่เราทุกคนในโลกต้องทำความรู้แจ้งให้ได้นะจ๊ะพึงทำความเข้าใจให้ดีต้องทำใจให้หยุดให้นิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้นะจ๊ะต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ภายในตัวของเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ให้สมมุติหยิบสิ้นได้ขึ้นมา2เส้นเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ให้สมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นที่ตั้งใจของเราอย่างถาวรนะจ๊ะ
ใจที่แวบไปแวบมาเอามาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องในเส้นทางสายกลางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานภายในของเราให้เอาใจมาหยุดนิ่งๆตรงศูนย์กลางกายฐานที่7หยุดนิ่งตรงนี้นะหยุดนิ่งใช้พร้อมกับภาวนาในใจให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากศูนย์กลางกายฐานที่7ในกลางท้องของเราภาวนาไปอย่างสบายๆใจเย็นๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาอย่างนี้ไปนะจ๊ะจะกี่ครั้งก็ได้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้แต่ทุกครั้งที่ภาวนาจะต้องให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่7นะจ๊ะที่เราใจไปหยุดนิ่งๆให้ภาวนาอย่างนั้นไปเรื่อยเลยแต่ถ้าหากว่าบางท่านทำเพียงแค่นี้แล้วไม่พอใจมันอดฟุ้งซ่านคิดไปในเรื่องราวต่างๆไม่ได้หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านก็เลยสอนให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจคือสร้างมโนภาพขึ้นมาในใจว่าตรงศูนย์กลางกายฐานที่7มีเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกคือใสเหมือนเพชรนะจ๊ะที่เจรไนแล้วเพชรที่เจรไนแล้วนะไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวนะโตเท่ากับแก้วตาของเราโตเท่ากับแก้วตานะถ้าใครไม่เคยสังเกตแก้วตาของตัวเองก็นึกเอาขนาดที่เราชอบขนาดไหนเรานึกอย่างนั้นนะแต่นึกอย่างสบายๆให้นึกอย่างสบายๆในระดับที่ไม่ปวดที่สัตว์ไม่ตึงหน้าผากไม่ปวดลูกในตาอยู่ในระดับขนาดนั้นนะแต่ถ้าหากว่าตึงที่สัตว์ปวดลูกในตาต้องผ่อนคลายเพราะว่าเราตั้งใจมากเกินไปเค้นภาพมากเกินไปอย่างนั้นไม่ถูกวิธีนะจ๊ะถูกวิธีในการกำหนดบริกรรมนิมิตต้องนึกเบาๆสบายๆนะคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนะคือนึกแล้วนี่ไม่ปวดลูกในตาไม่ตึงที่สะนึกแล้วก็สบายใจอย่างนี้เรียกว่ากำหนดบริกรรมนิมิตวิธีที่ถูกต้องทำอย่างนี้นะพร้อมกับภาวนาในใจภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกี่ครั้งก็ได้แล้วแต่เราชอบแล้วแต่เราจะพอใจนะภาวนาไปเรื่อยๆใจก็ให้เบิกบานให้แช่มชื่นค่อยๆนึกคิดไปเรื่อยๆนะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าคำภาวนาก็จะเลือนหายไปกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบริกรรมนิมิตเหมือนคำภาวนานั้นเป็น
กัลยาณมิตรคอยประคับประคองเป็นพี่เลี้ยงประคองใจให้นิ่งพอถูกส่วนเข้าคำภาวนาก็กลืนเป็นอันเดียวกันไปกับดวงใสๆที่เรากำหนดขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีความรู้สึกเหมือนเราลืมภาวนาแต่ใจสบายถ้าถึงตอนนี้ไม่ต้องกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจให้หยุดนิ่งๆอย่างสบายๆต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆยิ่งเรานิ่งเท่าไหร่ใจก็ยิ่งสบายยิ่งเบิกบานนิมิตนั้นก็จะยิ่งชัดขึ้นมาเองจำตรงนี้ให้ดีนะจ๊ะยิ่งใจเรานิ่งเท่าไหร่สบายสบายเท่าไหร่นิมิตที่เรากำหนดขึ้นมาก็จะค่อยๆชัดขึ้นมาเองชัดขึ้นยิ่งนิ่งยิ่งชัดยิ่งหยุดนิ่งก็ยิ่งชัดขึ้นมานี่เป็นวิธีที่จะทำให้ภาพชัดขึ้นนะไม่ใช่ไปเค้นภาพไปเพ่งไปลุ้นแบบเราจะมองดูอะไรชัดต้องทำตาหยีทำตาหยีแล้วดูวัตถุภายนอกอย่างนั้นไม่ใช่นะจ๊ะไม่ต้องทำตาหยีไม่ต้องเพ่งไม่ต้องเค้นภาพไม่ต้องลุ้นแค่ทำใจให้หยุดนิ่งนิ่งเฉยเฉยสบายสบายยิ่งหยุดยิ่งนิ่งภาพก็ยิ่งชัดขึ้นมาเองชัดขึ้นจากโลโลลางๆที่เราสร้างมโนภาพขึ้นมาก็ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นถึงจุดหนึ่งจุดหนึ่งมันจะวูบเข้าไปสู่ภายในวูบเหมือนตกเหมือนหล่นจากที่สูงนะวูบลงไปอย่ากลัวนะลุงนะอย่าไปสะดุ้งแม้สะดุ้งก็ไม่ต้องกลัวแม้หวาดเสียวก็ไม่ต้องกลัวไม่มีอันตรายอะไรใจกำลังจะเปลี่ยนภาวะจากหยาบไปสู่ความละเอียดมันก็จะปล่อยวูบเข้าไปข้างในพอวูบเรามีความรู้สึกผวาก็ช่างมันทำเฉยๆเดี๋ยวก็จะเข้าถึงดวงธรรมภายในดวงธรรมภายในที่มีอยู่แล้วในตัวของเราเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานที่ถูกต้องจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องต้องเริ่มจากการเข้าถึงดวงธรรมภายในความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มีความใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่าเพชรลูกที่เจรไนแล้วที่เรากำหนดเข้าไปนะจ๊ะคือแต่แรกเรากำหนดบริกรรมนิมิตนั้นเป็นประดุจยานพาหนะที่จะพาใจของเราเข้าไปถึงดวงธรรมเบื้องต้นที่เรียกว่าปฐมมรรคหรือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานความบริสุทธิ์เบื้องต้นวูบเข้าไปเลยและเราจะเห็นดวงนั้นลอยขึ้นมาชัดใสแจ่มแตกต่างจากบริกรรมนิมิตที่เรากำหนดเข้าไปเนี่ยขนาดนั้นมันจะไม่เท่ากันบางคนเข้าถึงแล้วเห็นโตเท่ากับดวงดาวบนท้องฟ้าบางคนเห็นขนาดโตเท่ากับพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญบางคนเห็นขนาดโตเท่ากับพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่จะขนาดไหนนั่นแหละก็แล้วแต่เรียกว่าปฐมมรรคทั้งสิ้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเข้าไปสู่ภายในที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าถึงตรงนี้แล้วก็จะยิ่งทำใจให้หยุดนิ่งนิ่งหนักเข้าไปอีกใจมันก็นิ่งใจหนักเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งก็จะเห็นกายในกายตามเห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆเห็นกายมนุษย์กายทิพย์กายรูปภพลมกายรูปภพลมจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรม
เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวโดยผ่านกายต่างๆที่ซ่อนเล่นกันอยู่ภายในอย่างมีระเบียบอย่างสงบนิ่งอยู่ภายในความลี้ลับต่างๆก็จะถูกเปิดเผยขึ้นโดยตัวของเราเองเมื่อใจของเราหยุดยิ่งหยุดยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งหยุดยิ่งสว่างยิ่งหยุดยิ่งเห็นแจ้งยิ่งหยุดความไม่รู้ก็จะถูกทำลายหมดไปกระทั่งเกิดถึงธรรมกายทำกันอย่างนี้นะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะทำใจให้หยุดนิ่งๆไว้นะที่ศูนย์กลางกายนะใจนิ่งใครเข้าถึงดวงธรรมก็เอาใจหยุดไปที่กลางดวงธรรมใครเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดก็ใจหยุดไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายมนุษย์ละเอียดใครเข้าถึงกายทิพย์ก็ใจหยุดไปในกลางกายทิพย์ใครเข้าถึงกายรูปพรหมก็เอาใจหยุดไปในกลางกายรูปพรหมใครเข้าถึงกายอรูปพรหมก็ใจหยุดไปในกลางกายอรูปพรหมใครเข้าถึงกายธรรมก็เอาใจหยุดไปในกลางกายธรรมหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปนะจ๊ะให้นิ่งให้ใจใสบริสุทธิ์ทีเดียวทุกๆคนหยุดนิ่งยิ่งหยุดก็จะยิ่งสว่างยิ่งสว่างก็ยิ่งเห็นชัดยิ่งเห็นใสยิ่งสว่างยิ่งชัดยิ่งใสโดยเฉพาะกายธรรมกายธรรมที่มีลักษณะสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมอยู่ในกลางกายของเราเนี่ยเป็นกายพุทธรัตนะธรรมรัตนะก็อยู่ในกลางท่านสังฆรัตนะก็อยู่ในกลางตรงนั้นรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันเลยเห็นชัดใสแจ่มทีเดียวยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งสว่างยิ่งชัดยิ่งใสยิ่งมีความสุขเบิกบานนิ่งให้ดีทีเดียวนะให้ใสธรรมกายของแต่ละคนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะอยู่ในกลางกายของชาติจีนไทยแขกฝรั่งทุกชาติในโลกเหมือนกันหมดเหมือนเป็นพิมพ์เดียวกันถอดแบบกันออกมาเลยไม่มีความแตกต่างของรูปกายเลยเหมือนหมดใสบริสุทธิ์จะต่างกันมากก็ขึ้นอยู่กับความสว่างความใสขึ้นอยู่กับใครหยุดใครนิ่งมากกว่ากันยิ่งนิ่งยิ่งสว่างยิ่งใสยิ่งบริสุทธิ์เพราะนั้นธรรมกายนี่สำคัญนะเป็นหลักของชีวิตทีเดียวเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างสำคัญเราพึ่งท่านได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะมีทุกข์โศกโรคภัยมีภัยพิบัติต่างๆพึ่งท่านได้ท่านจะเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงช่วยเราได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าเราจะอยู่บนเตียงคนป่วยก็ช่วยเราได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรานิ่งนึกน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้ากระแสทานแห่งบุญก็จะได้บังเกิดขึ้นในกลางตัวของเราเป็นดวงใสๆสว่างอยู่ในกลางกายของเราเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งมวลทีเดียวไม่ว่าเราจะเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในภพภูมิไหนเนี่ยบุญนี้ก็จะตามเราไปช่วยตามไปช่วยเราในทุกคนทุกแห่งบันดาลความสุขความสำเร็จในชีวิตให้เกิดขึ้นได้มีบุญมากอุปสรรคก็น้อยมีบุญน้อยอุปสรรคก็มากเราจะเห็นกระแสทานแห่งบุญเกิดขึ้นในกลางกายเราเนี่ย
ใสสว่างทีเดียวใสสว่างเป็นดวงติดไปหมดทุกกายเลยติดในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายที่พรหมรูปพรหมกระทั่งถึงกายธรรมในกายธรรมนะติดหมดเลยใสสว่างเหมือนเราสับสวิตช์ไฟที่ข้างถนนนั่นแหละไฟตามเสาไฟฟ้านั้นพรึบติดไปหมดเลยโน่นไปถึงที่สุดปลายทางของชีวิตเราทีเดียวของกายในกายเนี่ยสว่างตอนนี้เราก็อธิษฐานจิตให้เราได้มีแต่ความสุขมีความเจริญให้เราได้มีมหาสมบัติมากมายไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องไว้ใช้สร้างบารมีใครเจ็บป่วยใครก็ขอให้บุญหล่อเลี้ยงรักษาขจัดทุกโศกโรคไปให้หายเจ็บหายป่วยหายไข้ให้มีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆใครประกอบธุรกิจการงานก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญอุปสรรคต่างๆนานาก็ให้ละลายหายสูญไปให้หมดใครรับราชการก็ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองใครศึกษาเล่าเรียนก็ให้มีดวงปัญญาเลิศแทงตลอดในความรู้ของครูบาอาจารย์เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ให้บุญนี้ส่งเสริมสนับสนุนในการประพฤติธรรมของเราให้เราได้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงธรรมอันใดได้หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญและคุณยาอาจารย์ได้บรรลุขอเราจงบรรลุธรรมนั้นได้อานุภาพบุญแห่งการบูชาข้าวพระนี้ให้ครอบครัวของเราในอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกที่สมาชิกทุกคนภายในครอบครัวมีศีลมีศรัทธามีทิฏฐิเสมอกันมีความสุขไม่มีความละหองละแหงขัดแย้งกันเลยภายในครอบครัวเราจะเดินทางไกลไปที่ใดก็ให้บุญเนี่ยหล่อเลี้ยงรักษาให้ปลอดภัยจากไปพิบัติทั้งมวลให้เราเป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายอย่าอธิษฐานจิตให้ดีนะอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้ละลายหายสูญไปให้หมดจะไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรชักชวนบุคคลใดมาสร้างบารมีก็ให้สำเร็จทุกรายไปเลยจะปรารถนาอะไรสิ่งใดที่เป็นกุศลเป็นความดีงามเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีนะก็ให้สำเร็จอย่างง่ายได้เป็นอัศจรรย์ทีเดียวอธิษฐานอย่างนี้นะแล้วก็นึกอธิษฐานตามใจชอบมันทุกๆคนอธิษฐานจิตในขณะที่กระแสทานแห่งบุญกำลังเกิดขึ้นแล้วก็ให้บุญบันดาลในการสถาปนาบ้านกัลยาณมิตรบ้านแห่งแสงสว่างของโลกให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทีเดียวในอธิษฐานในสำเร็จทีเดียวอย่าได้มีอุปสรรคอันใดเกิดขึ้นพูดถึงบ้านกัลยาณมิตรมีผู้มาเล่าให้หลวงพ่อฟังเรื่อยๆผู้ที่เขาสถาปนาบ้านกัลยาณมิตรเขามาเล่าให้ฟังด้วยความปลื้มปีติยินดีทีเดียวหลวงพ่อฟังแล้วก็ชื่นอกชื่นใจมันเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นในครอบครัวของเขาเนี่ยมันทำให้น่ายินดีนะมีหนุ่มน้อยอยู่คนหนึ่งตอนนี้อายุ18ปีเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ในฐานะยกพวกตีกันจนกระทั่ง
เดือดร้อนมาถึงทางบ้านถึงโรงเรียนด้วยชักชวนพรรคพวกไปในทางที่ไม่ถูกต้องตีลันบันแทงกันอย่างนั้นแหละจนกระทั่งได้รับฉายาว่าเป็นเซียนทุกสิ่งเลยที่เขาวัยรุ่นจะพึงทำอะไรเนี่ยที่จะทำให้ทางโรงเรียนทางบ้านผู้ปกครองเดือดร้อนเขาทำมาหมดเลยได้ขึ้นหน้าหนึ่งเลยนะของหนังสือพิมพ์น่ะแต่ในยามนี้เนี่ยเขาเป็นคนละคนไปแล้วแม่เปิดบ้านให้เป็นบ้านกัลยาณมิตรแล้วก็ชักชวนญาติมิตรมาประพฤติปฏิบัติธรรมเริ่มต้นตั้งแต่3คนขึ้นไปจนกระทั่งเดี๋ยวนี้10กว่าคนไปแล้วมีความสุขพอตัวเห็นแม่ทำเขาก็เกิดมีความคิดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องมีใครชักชวนทีเดียวเนี่ยเกิดความคิดขึ้นมาว่าอยากจะตั้งบ้านกัลยาณมิตรขึ้นมาบ้างในบ้านเดียวกันแต่แยกกันออกไปเอาคนละห้องคนละส่วนของแม่ก็ส่วนของแม่ของตัวก็ส่วนของตัวเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาก็ปัดกวาดห้องให้สะอาดเช็ดถูสะอาดทีเดียวหาโต๊ะหมู่มีก็เอาโต๊ะเดียวนั่นแหละมาตั้งพระพุทธรูปทำความสะอาดแล้วก็จัดหาอาสนะสำหรับเป็นที่นั่งภาวนารวมทั้งจัดหาผ้าคุ้มเข่าเนี่ยคุ้มเข่าเตรียมเอาไว้เผื่อว่าสมาชิกซึ่งเป็นเพื่อนมีทั้งหญิงทั้งชายจะได้เอาไว้คุ้มเข่าทำบันหนึ่งเหมือนมานั่งอยู่ที่วัดพระธรรมกายต่อหน้าพระจะต้องมีความสงบสำรวมอย่างนั้นแล้วตัวก็ไปชักชวนเพื่อนๆที่โรงเรียนไปชักชวนคนนั้นคนนี้เนี่ยไอ้เพื่อนๆมันก็ไม่เชื่อว่าจะมาชักชวนมาทำความดีไม่เคยมีปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นถือเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวเพราะฉะนั้นก็หยั่วเย้าแย่กันมั่งตามภาษาเพื่อนทั้งหญิงทั้งชายแต่ว่ายอดกัลยาณมิตรยอดนักสร้างบารมีท่านนี้หนุ่มน้อยคนนี้ไม่หวั่นไหวก็พยายามชักชวนในที่สุดก็ชักชวนได้สำเร็จแถมรวบรวมเงินจากเพื่อนเนี่ยเอามาตั้งเป็นกองบุญกองแรกเป็นสมาชิกบ้านกัลยาณมิตรรับป้ายบ้านไปก็ไปติดป้ายเป็นบ้านกัลยาณมิตรรวบรวมหมู่เพื่อนก็มานั่งกันเต็มห้องไปหมดไปทั้งหญิงทั้งชายทีเดียวเต็มห้องไปหมดเลยนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์แม่ก็ดีใจที่ลูกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเกิดความศรัทธาสมัครใจที่จะเปิดบ้านของตัวเองห้องของตัวเองเป็นบ้านกัลยาณมิตรชักชวนเพื่อนๆเซียนรุ่นเดียวกันมาเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีใหม่แม่ดีใจได้ลูกคนใหม่เนี่ยกลับคืนมาในสภาพที่ดีกว่าเดิมมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งของแม่ที่เงินทองซื้อไม่ได้แม่ดีใจจนกระทั่งน้ำหูน้ำตาไหลมาเออลูกของเรานี่มีเชื้อแห่งความดีเนี่ยของเขาก็เป็นคนดีได้คนดีที่โลกต้องการได้ครอบครัวก็เริ่มเป็นสุขขึ้นภายในบ้านก็จะได้ยินแต่เสียงสวดมนต์และก็ภาพของหนุ่มน้อยสาวน้อยมาประพฤติธรรมกันนี่เป็นสิ่งที่น่ายินดีบางบ้านแม่สถาปนาบ้านกัลยาณมิตรก็ชักชวนลูกๆมานั่งรวมกันทั้งลูกทั้งพ่อก็มานั่งรวมกันแต่เดิมพี่น้องก็ทะเลาะละหองละแหงกันอยู่ตลอดเวลาแม่ก็กลุ้มใจไม่รู้จะทำอย่างไรเมื่อได้สถาปนาบ้านกัลยาณมิตรเกิดขึ้นเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาทีเดียวมารวมกันสวดมนต์ไหว้พระทำภาวนาแม่นี่ก็เปิดเผยให้ฟังว่ามันเป็นความสุขอย่างที่บอกไม่ถูกเสียงสวดมนต์ของลูก
คือเสียงสวรรค์ของแม่แม่มีความสุขใจจนกระทั่งน้ำหูน้ำตาไหลนะอยากจะได้ยินและอยากจะเห็นได้เห็นภาพนี้เกิดขึ้นมานานแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเมื่อสถาปนาบ้านกรณีนี้เกิดขึ้นภาพนี้ก็เกิดขึ้นเสียงสวดมนต์ของลูกคือเสียงสวรรค์ของแม่แม่มีสุขมากดวงตาสดชื่นแจ่มใสทีเดียวบางบ้านลูกดื้อก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นลูกที่ดีไปกราบเท้าแม่แล้วก็กราบขอบพระคุณที่แม่เปิดบ้านกัลยาณมิตรลูกได้มีโอกาสสวดมนต์ไหว้พระจนกระทั่งเกิดความคิดขึ้นมาเองว่าเท้าแม่คือทางสวรรค์ของลูกกราบแล้วสุขใจมีปีติใจมีกำลังใจที่จะทำความดียิ่งๆอื่นไปเนี่ยมองเห็นพระคุณของแม่ได้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมยิ่งกว่าที่ผ่านๆมานี่ก็ครอบครัวหนึ่งอีกครอบครัวหนึ่งเป็นผู้เฒ่าอยู่บ้านก็เหงาทีเดียวเนี่ยเพราะว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันก็เดินทางไปก่อนล่วงหน้าไปแล้วในปรโลกอยู่ก็เหงาไม่รู้จะคุยกับใครลูกหลานก็ไปทำมาหากินเขาก็มีสังคมของเขาไอ้ลูกเต่าบางคนก็มาตั้งวงเล่าอยู่ในบ้านที่แม่อยู่ผู้เฒ่าก็ไม่รู้จะเข้าไปได้ยังไงนะเพราะนั่นมันวงเล่าวงเล่าอยู่ในบ้านแม่แม่เหงาแล้วก็ช้ำใจหนักยิ่งขึ้นพอเห็นลูกของตัวนี่ดื่มเหล้าชักชวนเพื่อนพ้องชวนกันไปอบายภูมิแล้วก็ส่งเสียงเอะเฮฮากันอยู่ในบ้านกลุ้มใจแต่ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรต่อมาเมื่อได้สถาปนาบ้านกัลยาณมิตรขึ้นเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นมาทีเดียวลูกไม่มีอารมณ์ตั้งวงเล่าก็ค่อยๆถอยห่างออกไปเพื่อนบ้านก็มานั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระรวมกับผู้เฒ่าผู้เฒ่าก็หายเหงาดวงตาก็สุขใสขึ้นมาสว่างขึ้นมาเนี่ยมีความสุขโลกหลานต่างๆก็ค่อยทยอยกันมานั่งกันจนกระทั่งเต็มบ้านหลังจากที่วงเล่าล่มสลายไปแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ไอ้โลกที่อยู่ในวงเล่าก็เปลี่ยนมาเป็นวงบุญมาปฏิบัติธรรมะกับแม่พุทธาก็มีความสุขใจยิ่งขึ้นไปอีกนี่เป็นสิ่งที่หลวงพ่อได้ยินได้ฟังมาก็มีความปลื้มปิติยินดีทีเดียวมีตัวอย่างที่ดีๆมากมายทีเดียวที่ค่อยๆมาเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็เก็บเกี่ยวความสุขนี้เนี่ยทุกวันเวลาที่เขามาเล่าให้ฟังทีเดียวจึงเกิดกำลังใจที่จะขยายบ้านกัลยาณมิตรเนี่ยให้มันกว้างขวางออกไปและก็มีความเชื่อมั่นว่าบ้านกัลยาณมิตรนี่แหละจะพิชิตปัญหาสังคมได้ถ้าสถาบันครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขแล้วแล้วก็สังคมส่วนใหญ่ก็จะพลอยมีความสุขไปด้วยธรรมะเท่านั้นแหละที่จะขจัดและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เริ่มต้นจากจิตใจไปสู่การกระทำภายนอกให้หมดสิ้นไปได้เพราะฉะนั้นขอให้ลูกทุกคนนะจ๊ะตั้งใจสถาปนาบ้านกัลยาณมิตรของเราให้เป็นบ้านแก้วเรือนธรรมขึ้นมาให้ได้แล้วก็ขยายให้มันกว้างขวางกันออกไปพรรษานี้เราตั้งใจเอาไว้ว่าจะนั่งกันให้ได้ถึง10ล้านชั่วโมงเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับโลกและจะถวายบุญนี้บูชาธรรมแด่คุณยายอาจารย์ครูบาอาจารย์ของเราให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ทันฉลองมหาธรรมกายใจดีด้วยร่างกายที่สดชื่นเบิกบานแต่อย่าลืมนะจ๊ะการปฏิบัติธรรมนั้นน่ะถ้าเรานั่งหลับอย่าไปคิดเป็นชั่วโมงใน10ล้านชั่วโมงนะลุงนะนั่งหลับเรานับ1ใหม่เริ่มต้นเอาตรงจุดที่มีจิตใจเบิกบานแจ่มใสสว่างไสวเอากันตอนนั้นแหละหลับไม่คิดนะลุงนะคิดกันในตอนที่นั่งอย่างมีสติไม่เผลอเลยต่อจากนี้ไปต่างคนต่างอธิษฐานจิตกันเงียบๆนะ
ว่าเราบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายคล้ายๆกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายแล้วก็ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจธรรมด้วยแก้วด้วยเพชรใสใสผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวตั้งแต่ทรวงอกหน้าท้องสีข้างทั้งสองแผ่นหลังให้ผ่อนคลายแล้วก็นึกให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสใสกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกขาทั้งสองหัวเข่าปลีน่องสันนแข้งฝ่าเท้าถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายและกันดึกให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสใสทีเดียวนะจ๊ะผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่ปลายเส้นผมถึงปลายนิ้วเท้าปลายนิ้วมือทั้งเนื้อทั้งตัวผ่อนคลายให้หมดและกันด้วยไข่ใสเหมือนตัวเราทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสใสภายในร่างกายของเราสมมุติว่าปราศจากอวัยวะภายในบนศีรษะไม่มีมันสมองในท้องไม่มีตับไตไส้พุงอวัยวะภายในสมมุติว่าไม่มีนะจ๊ะให้เป็นเหมือนให้ร่างกายเราเป็นเหมือนท่อแก้วใสๆเป็นที่โล่งที่ว่างกลวงกลวงเหมือนท่อแก้วใสใสเป็นทางผ่านของกระแสทานแห่งบุญบารมีความดีที่เราได้ทำมานับ
ภพนับชาติไปถ้วนจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบรมีความดีทั้งหมดให้ไหลผ่านตัวเราจนกระทั่งกายวาจาใจเราใสสะอาดบริสุทธิ์หรือความดีในปัจจุบันที่เรานึกได้เข้าใจง่ายๆเช่นได้ทอดกฐินทอดผ้าป่าสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลสร้างโบสถ์วิหารศาลาการเปรียนช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ใส่บาตรพระอย่างนี้เป็นต้นหรือสถาปนาบ้านกัลยาณมิตรให้โอกาสต่อผู้มีบุญก็มาปฏิบัติธรรมอำนวยความสะดวกให้เขาปฏิบัติธรรมได้อย่างสบายเหมือนเราชะลอบ้านของเราจำลองบ้านของเราเป็นอารามเป็นวัดเป็นบุญญสถานอริยสถานให้เขามาปฏิบัติธรรมอย่างสะดวกสบายยามใดที่เขาท้อเพราะปฏิบัติธรรมยังไม่ได้ผลตามที่ต้องการก็คอยให้กำลังใจจนกระทั่งเขามีกำลังใจในการทำความดีนี่ก็เป็นบุญของเรานะจ๊ะให้กระแสทานแห่งบุญดังกล่าวแล้วเนี่ยที่เราจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างให้ไหลผ่านตัวของเราข้างนอกก็สุขใสข้างในก็สว่างบริสุทธิ์มีแต่คุณงามความดีผ่านตลอดทั้งเนื้อทั้งตัวเราสะอาดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ทำใจของเราให้ชุ่มให้เบิกบานด้วยคุณงามความดีบุญบารมีที่เราได้ทำผ่านมาได้สร้างมหาธรรมกายเจดีย์สร้างพระธรรมกายประจำตัวได้สร้างสภาธรรมกายสากลได้ให้ทุนการศึกษาแก่พระเนรผู้ประพฤติธรรมได้ทอดผ้าป่าสามัคคีวัดทั่วประเทศบุญของเราทั้งนั้นนะลูกนะนึกถึงบุญนี้ให้ใจเราชุ่มฉ่ำเบิกบานใจที่ชุ่มฉ่ำเบิกบานด้วยความดีนี่แหละจะเป็นต้นทางแห่งสวรรค์แห่งการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวของเราการบูชาข้าวพระก็คือการที่เราระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่ท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่ท่านเสด็จบิณฑบาตโปรดสัตว์ใครมีอาหารหวานคาวอย่างไรก็ได้มีโอกาสได้ใส่บาตรแต่หลังจากที่ท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วมีความระลึกถึงท่านอยากใส่บาตรกับท่านก็ไม่รู้จะไปใส่อย่างไรเนี่ยจึงต้องหารูปเรียบตัวแทนของท่านคือพุทธปฏิมากรเป็นตัวแทนของท่านที่ตั้งอยู่บนโต๊ะหมู่บูชามีความระลึกนึกถึงท่านก็จัดถาดอาหารอย่างละเล็กละน้อยเนี่ยไปตั้งไว้ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาโดยทำใจให้น้อมถวายเป็นพุทธบูชาประหนึ่งว่าท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่ก็ได้ยึดถือเป็นแบบแผนในการบูชาข้าวพระหรือบูชาพระพุทธเจ้า
โดยอาหารหวานคาวนั่นนะก็ทำกันอย่างนั้นนะสืบต่อกันมายาวนานเป็นพันปีทีเดียวแต่บูชาอย่างนั้นเรียกว่าบูชาแบบขอถึงพระพุทธเจ้าพระประธานดับขันธปรินิพพานไปแล้วบูชาแบบขอถึงต่อมาเมื่อหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านได้อุทิศชีวิตค้นพบวิชาธรรมกายขึ้นที่โบสถ์วัดบางคูเวียงเมื่อ80กว่าปีที่แล้วได้ศึกษาค้นคว้าวิชาธรรมกายทำให้ท่านได้ค้นพบว่าในกายของมนุษย์ทุกๆคนนี้มีพระรัตนตรัยอยู่คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นกายที่ละเอียดที่สุดบริสุทธิ์อยู่ภายในกลางตัวของมนุษย์ทุกคนท่านพบของท่านในคืนนั้นโดยปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแม้ชีวิตทำใจหยุดนิ่งจนกระทั่งเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเห็นกายในกายก็ไปตามลำดับและเข้าถึงรัตนะภายในพุทธรัตนะก็คือธรรมกายธรรมกายที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ภายในมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนต่อมาก็ศึกษาค้นคว้าวิชาธรรมกายท่านก็พบว่าธรรมกายนั่นแหละคือพระพุทธเจ้ามีคำยืนยันเป็นหลักฐานเอาไว้อยู่ในพระไตรปิฎกทั้งฉบับของเถรวาทมหายานวัจรยานทุกนิกายมีหมดแต่ก็ไม่ได้บอกลักษณะเป็นอย่างไรจึงกระทั่งท่านได้ก็ถึงและท่านก็บอกว่าก็คล้ายๆกับพระพุทธรูปพุทธปฏิมาก่อนที่จำลองออกมามีเกศดอกบัวตูมนั่นแหละคือพระธรรมกายแต่ว่าสวยงามกว่านั้นมากและประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการทีเดียวเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีเนี่ยจะรู้ได้ต่อเมื่อเข้าถึงแล้วมันก็ไปเห็นก็รู้ก็หายสงสัยแล้วจะเข้าถึงได้อย่างไรนะจะเข้าถึงได้ก็ต้องให้โอกาสตัวเองให้โอกาสกับตัวเองที่จะศึกษาสิ่งเหล่านี้โดยทำใจให้เป็นกลางๆไม่ใช่เชื่ออย่างงมงายหรือไม่เชื่อจนดื้อรั้นให้ทำตัวทำใจเหมือนนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายผู้รู้บัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายคือวางใจเฉยๆเหนือความเชื่อและความไม่เชื่อแล้วก็ให้โอกาสกับตัวเองศึกษาอย่างไรจึงจะเข้าถึงและพิสูจน์ได้ก็จะต้องดึงใจที่มันแวบไปแวบมากลับมาหยุดนิ่งอยู่ภายในตั้งเอาใจเนี่ยกลับมาหยุดอยู่ภายในคือเอาใจที่กระเจิดกระเจิงมาอยู่กับเนื้อกับตัวในคนโบราณเขาบอกว่าใจเนี่ยต้องเอามาอยู่กับเนื้อกับตัวและต้องมาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงพระธรรมกายซึ่งตำแหน่งตรงนั้นก็คือตรงฐานที่7ภายใน
เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมืออยู่ในกลางท้องโดยสมมุติว่าเราจิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นมาขึงให้ตึงขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดก็จะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละคือฐานที่7เป็นที่ตั้งใจคือตั้งเอาใจนำมาตั้งมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้หยุดอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาจนกระทั่งถูกส่วนพอถูกส่วนใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ข้างในคำว่าเคลื่อนหรือแล่นเนี่ยภาษาบาลีก็ใช้คำว่าคมนะแปลว่าเคลื่อนกลับไปแล่นกลับไปเนี่ยตายสรณาคมก็คือเคลื่อนใจแล่นกลับไปหารัตนะภายในเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเข้าถึงได้พิสูจน์ได้ก็ต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งใจของใครใจของเราที่คิดไปในเรื่องราวต่างๆเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมพูดง่ายๆเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของเป็นสิ่งมีชีวิตก็ตามไม่มีชีวิตก็ตามน่ะไปคิดเรื่องเหล่านั้นเอากลับเข้ามาตั้งอยู่ตรงนี้ใจต้องหยุดนั่นแหละจึงจะเข้าถึงได้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าถูกเบื้องต้นจะได้ค้นต่อไปให้เข้าถึงรัตนะทั้งสามภายในรู้ได้โดยจะมีดวงธรรมเบื้องต้นบังเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วเป็นเครื่องยืนยันว่าเรามาถูกทางแล้วถ้าเดินทางต่อไปก็ถึงที่หมายเป็นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายดวงธรรมเบื้องต้นน่ะมันเป็นอย่างไรคำว่าดวงก็บอกแล้วน่ะมันกลมๆไม่ใช่ยาวไม่ใช่ลีไม่ใช่เป็นเหลี่ยมธรรมคือความบริสุทธิ์ปรากฏเป็นดวงกลมขึ้นมาใสๆใสทีเดียวกลมอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันนั่นแหละเป็นเครื่องยืนยันว่าเรามาถูกทางเราเริ่มต้นได้ถูกต้องแล้วไม่ช้าใจก็จะแล่นเข้าไปสู่ภายในผ่านกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าไปถึงกายธรรมนะกายเวทนาจิตธรรมของธรรมกายข้างในผ่านกายต่างๆชีวิตที่ละเอียดซับซ้อนซ่อนเล่นอยู่ภายในซ้อนกันไปตามลำดับซ้อนเข้าไปเรื่อยละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่าซ้อนเข้าไปนี่ต้องหยุดอย่างเดียวจึงจะเข้าถึงได้ที่นี้วิธีทำใจให้หยุดนะมีกี่วิธีวิธีทำใจให้หยุดมาสู่ที่ตั้งตรงฐานที่เจ็ดเนี่ยมีเป็นล้านวิธีคือนับวิธีไม่ถ้วนแต่ย่อลงมาเหลือ40วิธีให้เลือกเอาว่าจะเอาวิธีไหนก็ได้ที่จะฝึกใจให้หยุดนิ่งเช่นเราจะเริ่มต้นจากอสุภะก็ได้อสุภะก็คือของไม่งามหมายเอาซากศพต่างๆจะซากคนซากสัตว์ก็ได้ดูเพื่อให้จำติดตาติดตาคือพอหลับตาก็เห็นภาพเลย
มีหลวงตาอยู่องค์หนึ่งท่านได้เล่าให้หลวงพ่อฟังวัดท่านอยู่กลางทุ่งที่จังหวัดอยุธยาสมัยหลวงพ่อยังหนุ่มอยู่ต้องนั่งเรือไปกราบเท้าท่านเห็นท่านนั่งอยู่ในโบสถ์ความเข้าใจและสิ่งที่หลวงพ่อเคยเห็นว่าโบสถ์มันก็ต้องเป็นอย่างที่เราเคยเห็นแต่ไม่ใช่โบสถ์ท่านน่ะทั้งฝาหลังคามันเป็นสังกะสีน่ะมีพื้นเป็นไม้ท่านบอกเนี่ยมันเป็นโบสถ์ของท่านใช้ประกอบทำสังฆกรรมกันกับพระที่อยู่ร่วมกันในวัดหลวงพ่อเห็นท่านนั่งท่านชราภาพมาแล้วหลวงปู่องค์นั้นผิวพรรณวรรณะท่านผ่องใสทีเดียวนะจ๊ะนวลทีเดียวเหมือนนวลผักกาดนั่นนวลใบตองมันมีละอองนวลอยู่ที่ปลายเส้นขนของท่านมันนวลดูแล้วสบายใจคำถามที่เรามีอยู่ในใจอยากจะไปถามท่านแต่พอเห็นท่านแล้วมันไม่มีอารมณ์ถามมันสบายใจมีความสุขใจฟังท่านเล่าดีกว่าก็เลยไม่ได้ไปถามท่านฟังท่านเพราะเราอยากเป็นอย่างท่านอยากมีผิวที่ตรงปลายเส้นขนมันมีละอองนวลๆเป็นหย่องใหญ่นะมันเป็นหย่องใหญ่ๆเหมือนปุยๆออกมาไม่ใช่เฉพาะหน้าที่แขนก็มีนะเหมือนความผ่องมันผุดออกมาจากผิวกายทะลุมาถึงปลายเส้นขนเส้นผมดูละเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญที่ปราศจากหมู่เมฆก็เข้าไปกราบท่านแล้วก็ฟังท่านอย่างเดียวละเพราะเราไม่รู้จะไปถามอะไรท่านท่านก็เล่าให้ฟังว่าตัวท่านน่ะชอบการปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่อย่างเล็กๆแล้วก็พอเล็กๆโตขึ้นมามีความรู้สึกไม่อยากจะถูกไม่อยากจะให้ผู้หญิงถูกตัวแม้แต่โยมแม่และท่านก็พูดต่อไปว่าสำหรับโยมแม่นั้นเป็นความเข้าใจผิดของท่านท่านก็เสียใจว่าน่าจะยกเว้นเอาไว้สำหรับโยมแม่ไว้สักคนหนึ่งทีนี้ท่านก็บอกว่าท่านคิดอย่างนั้นรู้สึกอย่างนั้นไม่อยากใครถูกตัวเลยที่เป็นผู้หญิงต่อมาท่านก็บวชพอบวชแล้วท่านบอกท่านรักในการที่จะไปดูอสุภะดูซากศพก็ขอกรรมฐานจากพระอุปัชฌาย์พระอุปัชฌาย์ท่านก็ให้กรรมฐานแต่ท่านชอบเรื่องไปดูอสุภะดูซากศพคนตายกรรมฐานอย่างอื่นท่านก็เฉยๆฟังแล้วก็ไม่ได้ชื่นใจและในที่สุดท่านก็หาโอกาสไปดูซากศพแต่ตายใหม่จนกระทั่งตายหลายวันขึ้นพองวิธีการไปดูท่านบอกใหม่ๆเราไม่กล้าไปดูคนเดียวเพราะแม้อยากดูแต่เราก็กลัวผีก็เลยขอร้องให้เพื่อนสหธรรมิกไปเป็นเพื่อนทักสองสามองค์แล้วก็ไปยืนดูด้วยกันตอนแรกก็ดูไกลๆหนักเข้าก็ดูไกลๆหนักเข้าก็ค่อยๆไปให้เหลือจำนวนน้อยที่สุดแล้วก็เหลือท่านอยู่องค์เดียวก็ค่อยๆคุ้นเคยกับซากอสุภะซากศพท่านก็ไปดูท่านบอกมันสบายใจเหมือนเป็นดอกไม้ของพระเช่นเดียวกับดอกไม้ของญาติโยมทั้งหลายนั่นแหละเข้าไปดูในสวนดอกไม้ญาติโยมเห็นดอกไม้แล้วก็สบายใจแต่ดอกไม้พระนี่ก็คือซากอสุภะท่า
านบอกท่านเข้าไปดูดูแล้วมันชื่นอกชื่นใจนะใจที่มันฟุ้งหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านลำคาญใจกำหนัดยินดีในกามความขัดเคืองในอารมณ์ต่างๆมันดับไปนะกลับมาแล้วท่านกลับมานั่งกรรมฐานทำภาวนาของท่านท่านบอกพอหลับตาก็เห็นซากศพซากศพบอกหลับตายังไงเราก็เห็นภาพเหมือนที่เราลืมตานั่นแหละแล้วก็ท่านก็ดูไปเฉยๆดูไปเรื่อยๆในสุดซากศพนั้นก็ขึ้นหนอนมันขึ้นทั้งตัวเลยนะจ๊ะมันใช้ออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางร่างกายกายก็พองอืดท่านก็ดูศพตัวแรกมันก็เล็กๆนะครับก็ขยายใหญ่ขึ้นเองเป็นปฏิภาคนิมิตแล้วก็ย่อเล็กลงมั่งในสุดการเปลี่ยนแปลงนั้นก็นิ่งเป็นศพแก้วศพที่ดูไม่งามมันกลายเป็นของงามในวันหนึ่งท่านบอกว่าศพนั้นน่ะเป็นแก้วทีเดียวเนาะมันก็เป็นรูปร่างคนนี่แหละแต่มันเป็นแก้วใสๆมันก็ติดอยู่ทั้งวันเลยเวลาฉันก็ติดเวลาทรงน้ำทรงท่าก็ติดภาพศพแก้วนั่นแหละสวดมนต์ไหว้พระทำภาวนาปัดกวาดลานวัดเสนาสนะติดอยู่ในใจตลอดแต่แล้วท่านก็ดูอย่างสบายๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่ถูกส่วนเข้าศพนั้นเปลี่ยนไปเป็นดวงธรรมกลมๆท่านบอกมันกลมเหมือนดวงแก้วแต่ว่ามันนุ่มนวลกว่ามันไม่ทึบเหมือนลูกแก้วดวงแก้วอย่างนั้นน่ะแล้วมันไม่ใช่แบนๆเหมือนที่เราเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวมันกลมแล้วความกลมนั้นมีความรู้สึกว่ามันกลมดิ๊กจนกระทั่งความกลมในโลกนี้เนี่ยถ้าเอามาเทียบกับกลมที่ท่านเห็นความกลมในโลกเหมือนมันไม่ค่อยจะกลมท่านเล่าให้ฟังอย่างนั้นและใจก็เบิกบานดวงธรรมตรงนั้นก็หล่นวูบเข้าไปสู่ภายในตัวท่านบอกว่ามันอยู่ในกลางท้องราวๆเหนือจากสะดือขึ้นมาหน่อยหนึ่งเป็นดวงกลมๆใสๆท่านก็ดูท่านเลื่อยไปแล้วก็ท่านบอกมันเหมือนหล่นเข้าไปข้างในวูบเข้าไปพอวูบเข้าไปแล้วมันลอยขึ้นมาดวงใหม่สวยกว่าเดิมเข้าไปอีกใสเจ้าสว่างทีเดียวเป็นดวงสว่างท่านก็ดูของท่านเรื่อยไปแล้วท่านก็เห็นเหมือนอย่างที่หลวงพ่อวัดปากน้ำนั่นแหละนะท่านเห็นอย่างนั้นเรื่อยไปเลยเนี่ยใสนี่ท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังนี่ก็เป็นวิธีทำใจให้หยุดโดยผ่านอสุภะผ่านอสุภะจนกระทั่งเนี่ยเข้าถึงดวงธรรมภายในเพราะนั้นวิธีทำใจให้หยุดเนี่ยมีอยู่ตั้งหลายวิธีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านวิธีแต่ย่อแล้วเหลือ40วิธีที่มีมาในวิสุทธิมรรคนั่นแหละไปพบอีกท่านหนึ่งนั่นมาทางลมหายใจคือลมเข้าก็ลมออกพยายามจับลมให้ได้เข้าตั้งกับภาวนาว่าพุทธลมหายใจออกก็ภาวนาว่าโทพุทเข้าโทออกพุทโท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 ไปเรื่อยๆถึงจังหวะหนึ่งเข้าคำภาวนานั้นหายไปอีกความรู้สึกเหมือนไม่ได้หายใจลมมันนิ่งอึดอัดนึกว่าตายแล้วหายใจอยู่ดีๆอยู่ๆก็ไม่หายใจเคยได้ยินได้ฟังเขาว่าทำไมหายใจก็ต้องตายแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาการของลมหยุดไม่ใช่เป็นอาการของลมหมดถ้าหมดลมแล้วลมหมดน่ะถึงจะตายคนจะตายมันต้องป่วยก่อนนะถึงจะตายแต่นี่นั่งภาวนาอยู่ดีๆใจกำลังสบายลมมันก็หยุด
ก็อึกอักอยู่อย่างนั้นเมื่อกี้มันเข้าแล้วมันก็ออกตอนนี้มันอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะเข้าทางไหนนะออกทางไหนนึกไม่ออกทั้งที่ลมมันก็เข้าออกทางจมูกช่องจมูกแต่ตอนนั้นคิดไม่ออกว่ามันเข้าทางไหนออกทางไหนต่อมาท่านกับเป็นติดอย่างนั้นอยู่นานทีเดียวต่อมาก็ตัดสินใจเป็นไงเป็นกันน่ะจะเข้าหรือจะออกไม่สำคัญน่ะนิ่งเฉยๆพอนิ่งเฉยๆก็เท่านั้นตกวูบเข้าไปข้างในเหมือนหล่นจากที่สูงวูบลงไปลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเกิดขึ้นลอยเข้ามาเป็นดวงแล้วนี่มาทางลมหายใจที่เขาเรียกว่าอานาปานสติคืออสติจับลมที่เข้าก็ออกให้มันนิ่งๆได้จับอยู่ถ้าจับไม่อยู่ก็ยังไม่เรียกอย่างนั้นนี่มาทางลมหายใจบางคนนะทำใจเฉยๆทำใจนิ่งเฉยไม่อยากนึกอยากคิดอะไรทั้งนั้นแหละพอถูกส่วนเขาก็วูบเข้าไปสู่ภายในเข้าถึงดวงธรรมอีกแล้วเป็นดวงใสๆบางคนนึกถึงเรื่องศีลว่าเรารักษาศีลได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีจังเลยไม่เคยนึกเลยว่าคนอย่างเราเนี่ยจะรักษาศีลได้เพราะนึกขณะนั้นก็เกิดปีติเกิดความภาคภูมิใจว่าเราทำได้ไอ้ปีตินั่นแหละทำให้กายเนี่ยมันสงบรำงับไม่ปวดไม่เมื่อยไม่กระสับกระส่ายตัวลนตัวลายใจก็สบายสบายเพราะนึกเรื่องสังศีลน่ะพอใจสบายถูกส่วนเขาก็หล่นวูบเข้าไปข้างในลอยเกิดมาเป็นดวงอีกแล้วเจอดวงธรรมอีกแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยนะจ๊ะถึงพระธรรมกายในตัวนั่นนะมันมีตั้งหลายวิธีแต่ทุกวิธีนั้นนะมีอารมณ์เดียวต้องอารมณ์ดีอารมณ์สบายแล้วก็ต้องหยุดนิ่งใจที่แวบไปแวบมานะต้องนำกลับมาหยุดนิ่งนิ่งอยู่ภายในนี่มันเหมือนกันตรงนี้แตกต่างแต่ภายนอกแต่พอหยุดถูกส่วนมันก็วูบเข้าไปวูบเข้าไปจนกระทั่งเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นใครที่เคยใช้คำผิดว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำก็ดีหลวงพ่อธรรมชโยก็ดีสอนตามแนววิชาธรรมกายหรือวิธีธรรมกายนะขอแก้คำใหม่นะจ๊ะไม่ได้ใช้อย่างนั้นเอามาใช้กันเองจริงๆแล้วมันเป็นวิธีเข้าถึงธรรมกายนะคำเต็มมันเป็นอย่างนี้นะเป็นวิธีเข้าถึงธรรมกายวิธีหนึ่งโดยใช้คำภาวนาสัมมาอรหังแล้วก็ฝึกใจให้หยุดนิ่งจะนิ่งเฉยๆหรือจะกำหนดนิมิตก็ได้ภาวนาไปนะคือแทนที่จะภาวนาพุทโธก็มาภาวนาสัมมาอรหังแทนที่จะกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดอสุภะก็มากำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดคือกำหนดเป็นดวงแก้วบางองค์พระบางให้ใจมันมีที่ยึดเท่านั้นแหละแต่เมื่อไปถึงณศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดที่แท้จริงใจหยุดถูกส่วนแล้วจะภาวนาอะไรก็แล้วแต่หรือไม่ภาวนาหรือจะกำหนดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอไปสู่เบ้าหลอมเดียวกันในศูนย์กลางกายฐานที่7จะต้องตกวูบลงไปแล้วก็เข้าถึงดวงธรรมและจากดวงธรรมก็เห็นกายในกายจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านเข้าไปถึงอย่างนี้เนี่ยพอเข้าไปถึงธรรมกายแล้วท่านจึงรู้ว่าธรรมกายก็เป็นอันเดียวคำว่าตถาคตคำว่าพระพุทธเจ้าและท่านก็ค้นพบต่อไปอีกว่าที่ท่านดับขันธปรินิพพานคือดับขันธ์ห้าเนี่ยกายมนุษย์ทิพย์พรหมรูปพรหมเนี่ยขันธ์ทั้งหลายเนี่ยดับหมดถอดออกหมดเป็นชั้นๆกันไปทีเดียว
หลือแต่ธรรมกายนะปรากฏอยู่ในอายตนะนิพพานตรงนี้แหละเป็นข้อถกเถียงกันเอาไว้หลวงพ่อก็จะค้างเอาไว้สำหรับให้บัณฑิตนักปราชญ์นะไปศึกษาเอาไปค้นคว้าเอาว่ามันมีจริงหรือมันมีไม่จริงถ้าเราทำถูกวิธีทำจริงจังมันก็จะต้องเจอถ้าไม่ถูกวิธีไม่จริงไม่จังมันก็ไม่เจอไอ้คำว่าไม่เจอกับคำว่าไม่มีนะมันไม่เหมือนกันไม่เจอเพราะเราทำไม่ถูกถ้าทำถูกมันก็ต้องเจอเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านได้เข้าใจกันอย่างนี้คร่าวๆนะจ๊ะต่อจากนี้ไปให้ทุกคนทำใจให้หยุดนิ่งๆให้ใจใสๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกันนะจ๊ะจะเอาใจของเราตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่กลางดวงใสพร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะหรือจะนึกถึงพระแก้วใสๆและก็ภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปทำอย่างนี้จนกว่าใจของเราจะหยุดใจของเราจะนิ่งพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนแล้วไม่ช้าเราก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราทุกๆคนความสงสัยที่มีอยู่มันก็จะได้หายไปเลยเราจะมีความปีติมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสมาฟังธรรมมีโอกาสมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้เข้าถึงธรรมมันเป็นความปีติภาคภูมิใจที่เงินทองซื้อไม่ได้ที่สมบัติจักรพรรดิเอามาแลกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเข้าใจอย่างนี้แล้วต่อจากนี้ไปต่างคนต่างทำกำแพงเงียบๆนะจ๊ะภาวนาสัมมาอรหัง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 ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางความใสบริสุทธิ์หรือสัมมาอรหังแล้วก็นึกถึงพระแก้วใสๆหรือนึกอะไรไม่ออกก็ให้ภาวนาแต่สัมมาอรหังอย่างเดียวนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะหลับตาเบาๆใจของเรายังอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หยุดให้นิ่งๆอยู่ที่ตรงนั้นนะจ๊ะใครที่เข้าถึงดวงธรรมแล้วก็ใจนิ่งไปที่กลางดวงธรรมใครที่เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดก็เอาใจหยุดไปที่กลางกายมนุษย์ละเอียดใครที่เข้าถึงกายทิพย์ก็เอาใจหยุดไปที่กลางกายทิพย์ใครที่เข้าถึงกายรูปพรหมก็เอาใจหยุดไปที่กลางกายรูปพรหมใครที่เข้าถึงกายอรูปพรหมก็เอาใจหยุดไปที่กลางกายอรูปพรหมใครเข้าถึงกายธรรมก็เอาใจหยุดไปที่กลางกายธรรมให้ใจหยุดนิ่งใช้สบายสบายอย่างนั้นนะจ๊ะที่เข้าถึงเนี่ยมันเป็นยังไงเข้าถึงเนี่ยมันเห็นตลอดเวลาไม่ว่าหลับตาหรือลืมตามันก็เห็นจะนั่งก็เห็นยืนก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นจะเหยียดแขนคู่แขนกลับหน้ากลับหลังอาบน้ำอาบท่ารับประทานอาหารขับรถขับลาอะไรต่างๆมันเห็นอยู่ตลอดดำลงไปในน้ำมันก็เห็นนั่งเครื่องไปในอากาศมันก็ยังเห็นทั้งหลับตาแล้วก็ลืมตาตอนก่อนนอนมันก็ยังเห็นตลอดไปเลยเวลาหลับมันก็หลับไปอยู่ในกลางนั่นแหละกลางที่เห็นที่เข้าถึง
ถ้าเข้าถึงดวงธรรมก็หลับอยู่ในกลางดวงธรรมเข้าถึงกายภายในก็หลับอยู่กลางกายภายในเข้าถึงกายธรรมก็หลับอยู่ในกลางกายธรรมคือมันมองเห็นอยู่ตรงนั้นน่ะมันอยู่ตรงนั้นตลอดเลยใสบริสุทธิ์แล้วก็พอเราวางเบาๆนิ่งๆพอเรานึกจะหลับแล้วก็เฉยๆมันวุบมันเหมือนหลับอยู่ในแหล่งแห่งความสุขอีกแห่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่ในโลกนี้นะมันไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันสบายสบายเวลาเขาเข้าถึงนั่นนะเวลาตื่นพอตื่นมามันก็เห็นสิ่งนั้นก่อนเลยเห็นสิ่งนั้นเช่นถ้าเข้าถึงดวงธรรมพอหลับก่อนหลับแล้วก็เห็นดวงธรรมพอตื่นมาก็เห็นดวงใสแจ่มมันสบายอย่างนี้ไปจะไปทำมาหากินอะไรกันแล้วแต่ขายกล้วยทอดขายขนมครกขับรถขับลาอยู่บนรถไปทำงานที่ออฟฟิศที่ไหนก็แล้วแต่มันเห็นอยู่ตลอดเวลาปากก็พูดจากันไปแต่ใจมันก็อยู่ข้างในแม่จะอบรมลูกปกติแม่เวลาเจอลูกก็ต้องอบรมกันแต่ลูกฟังว่าแม่บ่นคือบ่อใบไม้ไม้เอกนอนหนูลูกจะคิดว่าแม่บ่นแต่จริงๆแม่ไม่ได้บ่นแต่แม่กำลังบ่มคือบ่อใบไม้ไม้เอกหมอม้าบ่มความเข้าใจมันต่างกันดังนั้นแหละพอลูกเข้าใจว่าเป็นนอนหนูก็หงุดหงิดลำคาญแต่แม่พูดด้วยความบันเทิงใจเพราะเป็นหมอม้าบ่อใบไม้ไม่เอกหมอม้าแต่ลูกบ่อใบไม้ไม่เอกนอนหนูทีนี้แม่น่ะเข้าถึงพระธรรมกายใสแจ่มจะไปถากหญ้าในสวนจะตัดกล้วยตัดผลไม้อะไรไม่ก็เห็นจะปีนขึ้นไปบนกองฟางลอมฟางก็ยังเห็นชัดยืนบ่มลูกกลางแดดพอนานๆลูกมาเยี่ยมทีนึงเนี่ยก็ยืนอบรมกันอยู่กลางแดดลูกก็เป็นกัลยาณมิตรอยู่มาปฏิบัติธรรมในวัดเนี่ยก็เตือนแม่บ่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวองค์พระที่เห็นอยู่ในตัวหายหรอกแม่ฟังแล้วเนี่ยแม่อายุมากแล้วก็ยืนนิ่งอยู่กลางแดดสักหนึ่งนาทีนิ่งดูซิว่ามันเป็นอย่างที่ลูกพูดหรือเปล่าและแม่ก็ตอบลูกมาว่าเฮ้ยพระยังอยู่วะไอ้บนสอนบนอบรมสอนอบรมแต่ที่เห็นมันสอนเห็นมันคนละเรื่องกันวะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าถึงแล้วมันเป็นอย่างนี้นะมันจะมีหลุมหลบไปมีที่พึ่งพิงมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครเข้าถึงก็เอาใจไปหยุดตรงนี้นะจ๊ะหยุดนิ่งๆให้ใจใสนิ่งให้ดีนะแล้วเราก็ขอบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดสมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานให้บังเกิดขึ้นกับตัวเราให้ได้ผลบุญในปัจจุบันทันตาเห็นอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตจะเป็นทุกข์โศกโรคภัยธุรกิจการงานอะไรก็แล้วแต่การศึกษาเราเรียนเนี่ยให้บุญที่ได้วันนี้เนี่ยไปขจัดอุปสรรคเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปให้ดึงดูดมหาสมบัติทั้งหลายมาไว้ใช้สร้างบารมีอย่าไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้หมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือสร้างบารมีเนี่ยให้เหลือสำหรับเผยแผ่วิชาธรรมกายขยายไปทั่วโลกให้มีสมบัติเยอะๆเลี้ยงพระเลี้ยงเนรให้ได้ทั่วประเทศสนับสนุนพระเนรท่านไอได้ท่านได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เต็มที่จะได้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
เรื่องอาหารที่อยู่อาศัยไตรจีวรยารักษาโรคหรืองานการของท่านพอพระเรานี่งานเยอะนะบางทีลูกทั้งหลายนะไม่รู้หรอกท่านอุทิศตนมาเนี่ยเพื่อจะมาทำประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่โลกแต่เราเดินทางเรามีโอกาสเดินทางไปวัดต่างๆทั่วประเทศเราจะเห็นว่าหลวงปู่หลวงตาหลวงพี่หลวงอาหลวงลุงเราเนี่ยแม่สามเณรเนี่ยลำบากนะเหน็ดเหนื่อยทีเดียวเนี่ยเหน็ดเหนื่อยนะไม่ใช่เพื่อตัวเองหรอกนะเพื่อชาวโลกชาวบ้านทั้งหลายทั้งนั้นแหละท่านเป็นทุกสิ่งเลยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นจิตแพทย์เป็นหมอเป็นนักสังคมสงเคราะห์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยบางทีลูกทุกคนในนี้นะไม่รู้หรอกแต่ดูนะจ๊ะดูสิ่งที่ท่านมีและท่านใช้นะครอบครัวก็ใหม่มีอาหารก็ได้วันละมือสองมือตอนเย็นๆก็ใหม่มีกลางคืนก็ใหม่ได้เสื้อผ้าจีวรกับปีหนึ่งชุดหนึ่งลำบากอยู่อย่างลำบากแต่เดียวแต่งานการยิ่งใหญ่ต้องเป็นทุกสิ่งให้กับชาวบ้านชาวโลกถ้าเห็นแล้วแล้วก็โลกจะสงสารท่านทีเดียวและอยากจะสนับสนุนท่านทุกคนทุกแห่งทีเดียวแหละเพราะฉะนั้นนึกถึงบุญวันนี้นะลูกนะรีบไปรวยกันมาเร็วๆแล้วเราจะได้มาถวายพระเนนไปทุกวัดไม่ใช่เฉพาะวัดพระธรรมกายนะแต่ถ้าหากว่าเราเดินทางไม่สะดวกก็จะนิมนต์ท่านมามากันทั่วประเทศทยอยกันมาหมุนเวียนกันมามาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราเราก็รีบไปรวยเพราะท่านรวยไม่ได้นะพระเนี่ยรวยไม่ได้โยมเนี่ยรวยได้โดยแล้วก็เอามาถวายพระพระท่านก็เป็นเศรษฐีเงินผ่านได้เงินมาก็ไปสร้างคนก็สร้างถาวรวัตถุสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการท่านก็ทำของท่านกันไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นโยมรีบไปรวยนึกถึงบุญวันนี้นะลูกนะอธิษฐานจิตให้ดีเลยใครก็ว่าเราโลภบุญหรืออธิษฐานค้ากำไรเกินควรอย่าไปฟังเขานะลูกนะบุญนี่เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทรัพย์และตำแหน่งเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีเงินทองตำแหน่งนะเขามีไว้สร้างบารมีเท่านั้นแหละคือสนับสนุนให้เกิดคนดีที่โลกต้องการสันติสุขที่แท้จริงจะได้มันเกิดขึ้นกับโลกเรามีไว้แค่นี้เนี่ยไม่ช้าเราก็ตายไปแล้วจะไปหวงแหนกันทำไมเพราะฉะนั้นตั้งใจไว้ในลูกนะว่าขอให้มีโภคทรัพย์สมบัติเยอะๆเอามาไว้ให้หมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือสร้างว่าเรามีสนับสนุนเลี้ยงพระเนนตัวประเทศ 300,000 กว่าองค์เลี้ยงให้ได้หมดให้มีโอกาสที่สร้างให้ถวายทุนการศึกษาให้ได้ทุกเดือนทุกเดือนได้อย่างดีทอดผ้าป่าสามัคคีได้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนพระเนนท่านจะได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นอธิษฐานให้ดีแล้วก็ขอให้บุญนี้เนี่ยให้คุณยายของเราเนี่ยแข็งแรงอายุยืนยืนได้อยู่เป็นล่มโพล่มไทรของเราไปนานๆอย่างน้อยก็ให้ท่านฉลองมหาธรรมกายเจดีย์ให้สภาธรรมกายสากลของเราให้สำเร็จเรียบร้อยเป็นอัศจรรย์จะได้รองรับมหาชนผู้มีบุญเข้ามาสร้างบารมีกันมาศึกษาธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่ได้สร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีที่ประดิษฐานผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแล้วก็ได้มีสมบัติมากๆไว้เลี้ยงพระเลี้ยงเนนทั่วประเทศอธิษฐานอย่างนี้แล้วก็ขอให้บุญนี้ถึงแก่หมู่ญาติบรรพบุรุษของเราที่ละโลกไปแล้วจะอยู่ในภพภูมิใดก็ดีขอพระธรรมกายของพระพุทธเจ้านำบุญนี้ไปมอบให้แด่ทุกท่านที่มีทุกข์ก็ให้พ้นทุกข์มีสุขแล้วก็สุขยิ่งขึ้นไปตามลำดับให้บุญนี้ถึงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณที่เวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในภพทั้งสามนี้นะลูกนะนึกไปอย่างนั้นทีเดียวแล้วก็ทำใจให้ใสๆ
บุญกำลังเกิดขึ้นในตัวนี่แหละทำครั้งหนึ่งเกิดต่อเนื่องกันไปหลายวันทีเดียวเพราะฉะนั้นหลังจากทำแล้วก็ต้องไปนึกถึงบุญนี้ไว้ให้ดีนะจ๊ะหลวงพ่อก็ขอเชิญลูกทั้งหลายทั้งภายในและต่างประเทศทุกศูนย์สาขาทั่วโลกขอเชิญมาร่วมกันเฉลิมฉลองการเข้าสู่สหัสวรรษแห่งสันติภาพและมาร่วมกันจุดแสงสว่างแห่งสันติภาพพร้อมกับพี่น้องชาวโลกโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์หรือแม้แต่พรมแดนในห้าทวีปโดยมาร่วมกันอยู่ทุดงสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมใส่บาตรและก็จะได้พร้อมกันแผ่เมตตาจิตนำบุญกุศลที่เราได้ทำความดีมาตลอด3วันซึ่งปกติเราจะอยู่ทุดงวันปีใหม่กันเอาบุญนั้นแผ่ขยายไปสู่พี่น้องร่วมโลกให้เขาได้พบสันติสุขความสุขภายในอันเป็นแหล่งพลังงานยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เกิดสันติภาพที่แท้จริงขึ้นในโลกนี้เนี่ยในการเข้าสู่สหัสวรรษแห่งอัญมณีหรือ Millennium of Gems นะสหัสวรรษแห่งอัญมณีหมายถึงว่าต่อจากนี้ไปอีกพันปีทุกคนจะเข้าถึงรัตนะภายในภายนอกก็จะสมบูรณ์ไปด้วยความสุขความบันเทิงทั้งหลายเมื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปทำใจให้นิ่งๆนึกอธิษฐานจิตตามใจชอบกันทุกคนนะจ๊ะเมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายนะคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาสักครึ่งลูกไม่ถึงกับปิดสนิทเอาแค่แตะเบาๆเท่านั้นนะแค่เปลือกตาแตะเบาๆขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่ใบหน้าศีรษะลำคอลำตัวแขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือสะโพกทั้งสองขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายให้หมดให้ผ่อนคลายแล้วก็นึกว่าร่างกายของเรานี่ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสใสภายในก็สมมติว่าปราศจากอวัยวะตับไตไส้พุงมันสมองเป็นต้นเป็นประดุจหนึ่งเป
ป็นท่อกลวงๆใสๆที่เป็นทางผ่านของความบริสุทธิ์กระแสทานแห่งบุญบารมี30ทัศน์ที่เราได้ทำมานับพบนับชาติไม่ถ้วนตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีความดีทั้งหมดที่เราทำไหลผ่านใจเราผ่านภายในที่เป็นท่อของกลวงใสๆรวมทั้งอนุภาพของพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและก็สังฆรัตนะที่มีคุณไม่มีประมาณมีอนุภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุดกว้างใหญ่ไพศาลเกินกว่าจินตนาการของมนุษย์ที่จะไปถึงกระแสอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยนั้นได้กลมกลืนกับบุญบารมีความดีที่เราได้ทำมานับพบนับชาติไปทั่วบางชาติทำได้มากบางชาติทำได้น้อยแต่จะมากหรือน้อยเพียงใดก็ตามสิ่งที่เราทำนั้นน่ะก็ได้ถูกเก็บสั่งสมเอาไว้อยู่ในกลางกายเราเป็นกลมกลืนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันข้างนอกก็สุขใสประดุจทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสๆข้างในก็บริสุทธิ์ผุดพองด้วยกระแสทานแห่งบุญแห่งความดีที่เราทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมานับพบนับชาติไปทั่วจะเป็นทรัพย์ก็ดีจะเป็นอวัยวะก็ดีหรือเป็นชีวิตก็ดีที่เราได้สละไปแล้วเนี่ยสละเพื่อความดีงามความดีนั้นก็เก็บสั่งสมไว้อยู่ในกลางกายเราเมื่อข้างนอกสุขใสข้างในผุดผ่องก่อนกายของเราทั้งก่อนทั้งกายทั้งใจก็สะอาดผ่องใสเราก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทั้งหลายที่มุ่งจะศึกษาวิชาธรรมกายวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้กำหนดเอาวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับเราที่จะมาบูชาครูวิชาธรรมกายโดยเอาวันที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ได้อุทิศชีวิตแสวงหาธรรมะที่พระบรมศาสดาท่านได้ทรงบรรลุเมื่อ82ปีที่ผ่านมาที่โบสถ์วัดบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีเราจะเอาวันนี้แหละคือวันบังเกิดขึ้นของวิชาธรรมกายจากการอุทิศตนอุทิศชีวิตของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญของเรานั่นแหละเป็นวันสำคัญที่เราจะมาบูชาระลึกนึกถึงปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติของท่านซึ่งเป็นสิ่งที่ใครๆก็ทำได้ยากแต่ท่านก็ทำได้
มาระลึกนึกถึงท่านนึกถึงวิชาธรรมกายเราจะได้เอาท่านเป็นต้นบุญแล้วก็ต้นแบบในการดำเนินชีวิตของเราต่อไปพวกเราทั้งหลายก็เปรียบประดุจเหมือนต้นกล้าเล็กๆเมื่อยังเป็นต้นอ่อนๆอยู่จำเป็นจะต้องมีหลักมีไม้ปักหลักคอยประคับประคองจนกว่าจะยืนหยัดได้เป็นต้นไม้ใหญ่ที่สามารถสู้แดดสู้ลมสู้ฝนสู้พายุร้ายอะไรต่างๆได้ชีวิตของเราก็จำเป็นจะต้องมีหลักยึดมีต้นแบบมีต้นบุญที่เป็นตัวอย่างดีๆให้เราได้ยึดเป็นแบบในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตของเราไปสู่จุดหมายปลายทางโดยปลอดภัยปลอดภัยทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันภัยทั้งหลายที่จะทำให้เราเกิดความทุกข์ทรมานในปัจจุบันนี้นะให้ภัยนั้นหมดสิ้นไปแล้วเข้าถึงความสุขสุขที่แท้จริงที่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีกายเนื้ออยู่จนกระทั่งหมดลมหายใจละโลกไปแล้วก็ต้องปลอดภัยในอบายภูมิไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกซึ่งมีชีวิตที่ทุกข์ทรมานยาวนานกว่าอายุไขของมนุษย์ในโลกนี้ยาวนานจนเราสงสัยทีเดียวว่ามันจะนานขนาดนั้นได้อย่างไรนานเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีเป็นกับเป็นมหากับทีเดียวที่ไม่มีเวลาว่างเว้นจากความทุกข์ทรมานเลยอย่างมนุษย์ยังมีเวลาว่างเว้นจากความทุกข์ทรมานให้มีเวลาได้หายใจบ้างได้มีความทุกข์ลดลงบ้างแต่ในอบายเนี่ยในนรกไม่มีเวลาว่างเว้นกันเลยทุกทรมานเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นให้เราได้พ้นจากภัยในอบายแล้วก็ไปมีสุขอยู่ในสุคติภพไม่ว่าจะสุขเล็กน้อยสุขปานกลางจนกระทั่งถึงสุขมากๆตั้งแต่เป็นภูมิเทวาครุกะเทวาอากาศเทวาหรือชาวสวรรค์ทั้งหลายไปพักกลางทางระหว่างการสร้างบารมีของเรานอกจากนั้นยังจะให้พ้นจากภัยในสังสารวัฏที่จะตั้งเวียนตายเวียนเกิดกันไปอีกนับพบนับชาติไม่ถ้วนให้ปลอดจากภัยนี้จนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางเมื่อกายวาจาใจธาตุธรรมเห็นจำกิโลของเราเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากอาสวะกิเลสเป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระที่ความโลภความโกรธความหลงเข้าไปบังคับบัญชาให้เราสร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมวนเวียนอยู่ในความทุกข์ทรมานตลอดเวลานะให้เราได้หมดสิ้นจากสิ่งเหล่านี้เป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองสมบูรณ์ทีเดียวความเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์เนี่ยคือจุดหมายปลายทางของชีวิตของเราความเป็นตัวของตัวเองนี่สำคัญนะลูกนะสำคัญมากๆทีเดียวจะมีอภิญญาเนี่ยรองรับอยู่อภิญญาคือความเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์เราจะใช้อายตนะต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ทีเดียวเช่น
ดวงตาของเรานี่แหละเมื่อเราเป็นอิสระจากกิเลสจากอาสวะบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นดวงตาที่เป็นอิสระสมบูรณ์เราจะมองอะไรก็ได้เราจะมองได้ไกลโดยที่ไม่มีอะไรมากำบังอย่างไม่มีที่สิ้นสุดดวงตาที่มองเห็นของหยาบดวงตาที่มองเห็นของละเอียดและละเอียดยิ่งขึ้นไปตามลำดับโดยไม่มีอะไรกำบังเมื่อบริสุทธิ์ธาตุธรรมเห็นจำเป็นรูปบริสุทธิ์แล้วเขาเรียกว่าทิพจักขุดวงตานี่มีความละเอียดละเอียดเหมือนตาของชาวสวรรค์และยิ่งไปกว่านั้นไปอีกจะมีดวงตาที่เห็นไปได้รอบตัวทีเดียวเห็นไปทุกทิศทุกทางไม่มีอะไรกำบังได้จนกระทั่งเห็นไปถึงที่สุดจุดหมายปลายทางทีเดียวหูของเราก็จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเราเป็นตัวของตัวเองแล้วเนี่ยจะได้ยินสิ่งที่ลี้ลับไกลแค่ไหนก็ได้จนกระทั่งสุดปลายทางก็เรียกว่าหูทิพย์ใจของเราเนี่ยจะมีอนุภาพนึกอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรมากีดมาขวางมากันมาบังคับบัญชาได้นึกอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่ามีฤทธิ์ทางใจใจจะนึกอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อใจเราสิ้นกิเลสสิ้นอาสวะนะไม่มีอะไรมาบังคับบัญชาเราได้เราจะเคลื่อนย้ายตัวของเราเองไปได้แค่ไหนอัตตาหิอัตโนนาโถช่วยตัวเองได้เคลื่อนย้ายตัวเองได้ไม่ต้องอาศัยยวดยานพาหนะอันใดเลยนะอภิญญาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่าถูกกิเลสอาสวะนี่แหละมันบังคับบัญชากีดขวางกันอยู่เราจึงทำอย่างที่เราอยากจะทำไม่ได้เราอยากจะเป็นสิ่งที่เราอยากเป็นแต่เราก็เป็นไม่ได้ก็เพราะว่ามันมีสิ่งที่บังคับบัญชากันอยู่อย่างนี้แหละสูญเสียความเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นการเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิทธิ์สุดยอดแห่งความปรารถนาของผู้รู้ของบัณฑิตของนักปราชญ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างความดีมาชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์จนกระทั่งหลุดพ้นอย่างแท้จริงจากอาสวะกิเลสที่หมักดองบังคับบัญชากันอยู่อย่างยาวนานทุกๆกายไปเลยนั่นแหละหลุดพ้นไปแล้วเข้าถึงความเป็นตัวของตัวเองความเป็นอิสระนี่คือสุดยอดแห่งความปรารถนาเราสร้างบารมีก็เพื่อวัตถุประสงค์สิ่งนี้นั่นแหละเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความหลุดพ้นจากการบังคับบัญชาของพยามารนี่เป้าของเรานะจ๊ะ82ปีที่ผ่านมาที่โบสถ์วัดบางโคเวียงลูกทุกคนก็คงจะทราบกันบ้างแล้วว่าในวันนั้นน่ะหลวงพ่อของเราเนี่ยท่านยังไม่ได้รู้อะไรเลยแต่มีความปรารถนาที่จะรู้เห็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุได้ใช้วิธีการแบบเดียวกับที่พระบรมโพธิสัตว์ใช้ที่ประทับนั่งอยู่ใต้ต้นโกงไม้สีมหาโพธิ์คือถ้าไม่ได้บรรลุหนทางไม่ได้บรรลุธรรมหรือพบวิธีการที่จะพ้นจากความทุกข์ทรมานจากสิ่งที่บังคับบัญชาอยู่ในจิตในใจตลอดเวลาแล้วก็ไม่ลุกจากที่ตายเป็นตายเนื้อเลือดจะแห้งเกิดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังก็ช่างมัน
ไม่ได้ก็ตายเสียเถอะยอมตายถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุธรรมท่านเอาจริงเอาจังอย่างพระบรมครูทีเดียวอย่างพระบรมศาสดาทีเดียวของจริงนั้นมีอยู่แต่ว่าคู่กับคนจริงเท่านั้นแต่คนจริงทำจริงๆก็จะต้องบรรลุของจริงอย่างแน่นอนเพราะของจริงนั้นไม่ได้อยู่ไกลจากคนจริงเลยไม่ได้อยู่ที่บนดวงดาวไม่ได้อยู่บนท้องฟ้าไม่ได้อยู่ใต้บาดาลแต่ว่าอยู่ในกลางตัวของมนุษย์ทุกคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นในวันนั้นท่านจึงปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตซึ่งถือว่าเป็นที่สุดแล้วตายเป็นตายนะใจท่านไม่อะไรอวรในชีวิตเลือดเนื้อร่างกายอวัยวะมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันจะนิ่งอย่างเดียวคือตอนนั้นท่านหยุดท่านนิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวละนิ่งทื่อไปอย่างนั้นแหละทำไม่รู้ไม่เห็นก็จะนิ่งอย่างเนี้ยนั่งนิ่งนิ่งหยุดกันอย่างเดียวเรื่อยไปจนกว่าจะพบผลทางหรือไม่ก็ตายไปซะเลยจากกายเนื้อก้อนนี้นะซึ่งเป็นก้อนกองแห่งความทุกข์ท่านก็นิ่งไปเรื่อยคนเราถ้าหากว่าปล่อยวางชีวิตร่างกายไม่อะไรอาวรไม่กลัวความเจ็บป่วยไม่กลัวความปวดความเมื่อยความทุกข์จะรวดเล่าแค่ไหนถ้าไม่กลัวซะแล้วเนี่ยสิ่งนั้นมันก็อยู่ในกำมือท่านก็นิ่งไปเรื่อยนิ่งไปตั้งแต่ยามเย็นนะพอพลบค่ำก็นิ่งกันไปใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวไม่คิดอะไรแล้วเพราะไม่รู้ว่าจะคิดอะไรเนื่องจากสิ่งที่อยากได้นะมันเหนือจินตนาการของมนุษย์มันเลยขอบเขตความคิดของท่านที่ยังมีขอบเขตความคิดของท่านก็ไม่รู้จะคิดอย่างไรมันเหนือกว่านั้นเป็นอจินไตยไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่คิดนิ่งอย่างเดียวอยู่ในสภาวะที่ไม่คิดอะไรทำใจหยุดใจนิ่งปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างหมดจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นชีวิตเลือดเนื้อวางนิ่งเฉยตายไปแล้วจะเป็นยังไงก็ช่างมันไม่กังวลนิ่งเฉยอย่างสบายสบายพอคลายกังวลได้แล้วใจมันก็สบายกันนิ่งไปนิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งใจมันหยุดนิ่งสนิทสมบูรณ์ก็ค่อยโล่งโปร่งเบาเพราะปล่อยวางกายหยาบแล้วค่อยๆโล่งโปร่งเบาอย่างสบายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและในสุดก็หยุดได้สนิทเมื่อใจหลุดพ้นจากกายหยาบเหมือนไม่มีตัวตนท่านก็หลุดพ้นตกศูนย์วูบไปเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของท่านสิ่งที่มีอยู่แล้วก็คือดวงธรรมภายในกายภายในแล้วก็พระธรรมกายท่านเข้าไปถึงดวงธรรมเบื้องต้นเป็นดวงที่สุขใสสว่างไว้ใจนิ่งวูบลงไปนะได้รับความสุขที่พลั่งพรูออกมาอย่างไม่มีประมาณเกินควรเกินคาดทีเดียวคุ้มกับที่ลงทุนทิ้งชีวิตได้เข้าถึงดวงธรรมดวงแรกซึ่งเปรียบประดุจเป็นเมล็ดพืชแห่งธรรมธาตุอันบริสุทธิ์
ที่มีลักษณะกลมรอบตัวอย่างสมบูรณ์ไม่มีข้อบกพร่องบริสุทธิ์มาพร้อมกับดวงปัญญาความแจ่มแจ้งวันนี้คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ถูกต้องเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานที่ถูกต้องเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขความเข้าใจแจ่มแจ้งเป็นดวงใสๆบังเกิดขึ้นในกลางตัวของท่านทีเดียวเป็นดวงสุขใสท่านก็ทำวิธีเดิมวิธีเดียวของท่านคือนิ่งต่อไปดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นปกติไม่มีความคิดอื่นใดแม้ความสงสัยในใจก็ไม่บังเกิดขึ้นไม่เอ๊ะอะอะว่าดวงอะไรถึงสุขใสสว่างอย่างนี้เนี่ยกลมรอบตัวใสสบายสบายความสงสัยไม่มีความคิดใดๆก็หมดสิ้นเป็นตำแหน่งแห่งการปลอดความคิดมีแต่ความสุขล้วนๆที่มากกว่าที่ผ่านมาในชีวิตใจท่านก็นิ่งต่อไปดวงธรรมนั้นก็ขยายกว้างออกไปขยายและท่านก็เข้าถึงดวงธรรมดวงถัดไปถัดไปอย่างนี้เรื่อยๆท่านค้นพบว่าใจของท่านถูกกลั่นแล้วกลั่นเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้สะอาดให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นจนรู้สึกว่าเกลี้ยงสะอาดผ่องแผ้วท่านดำเนินจิตของท่านไปอย่างนี้เนี่ยจนกระทั่งพบชีวิตภายในที่นั่งสงบนิ่งซ่อนอยู่ข้างในซึ่งไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่ามีชีวิตของเราที่ประเสริฐปราณีตยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอยู่ภายในหน้าตาเหมือนตัวเองแต่ว่าดูสดใสกว่านั่งเจริญสมาธิภาวนาสงบนิ่งนิ่งเหมือนศิลาแท่งทึบที่วางนิ่งๆแต่ดูมีชีวิตรู้ว่ามีชีวิตจิตใจเป็นชีวิตที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกและเมื่อท่านเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายมนุษย์ละเอียดท่านก็รู้ว่ากายหยาบของท่านเป็นแต่เพียงเครื่องอาศัยชั่วคราวเหมือนเสื้อผ้าที่นุ่งห่มเป็นอาภรณ์ภายนอกใจท่านก็นิ่งอย่างนั้นต่อไปพอนิ่งถูกส่วนเข้าท่านก็เข้ากลางกายมนุษย์ละเอียดพบดวงธรรมที่มีอยู่แล้วอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดเป็นดวงธรรมที่สุขใสยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมสว่างบริสุทธิ์อยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดทำนองเดียวกันกับกายหยาบที่ท่านผ่านมาดวงแล้วดวงเล่าผ่านพุทธผ่านขึ้นมากลั่น
ธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ท่านในสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสจนกระทั่งเข้าถึงกายถัดไปท่านพบชีวิตที่ปราณีตกว่ากายมนุษย์ละเอียดเป็นกายที่ปราณีตสวยงามทีเดียวงามกว่ากายมนุษย์ละเอียดไม่มีปุ่มปมไม่มีข้อกระดูกเส้นเอ็นเกลี้ยงเกลาทีเดียวมีเครื่องประดับประดาพร้อมติดแนบเนื้อสวยงามมากใจท่านก็ยิ่งเบิกบานบริสุทธิ์ขยายกว้างออกไปความบริสุทธิ์ของใจทำให้มีอาการขยายเหมือนออกจากที่แคบไปสู่ที่กว้างเป็นอิสระเพิ่มขึ้นกว่าเดิมสุขใสมาพร้อมกับกายที่ปราณีตกว่าเดิมใจท่านก็นิ่งต่อไปจนกระทั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกายทิพย์เมื่อมีความรู้สึกรู้ทั่วถึงรู้พร้อมไปหมดครบวงจรของกายทิพย์ท่านก็พบว่ากายมนุษย์ละเอียดก็เหมือนกับเปลือกนอกอีกชั้นหนึ่งแค่เป็นเครื่องอาศัยชั่วคราวยังไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงยังไม่มั่นคงยังมีการเปลี่ยนแปลงได้และยังมีสุขที่ไม่สมบูรณ์เพราะนั้นใจท่านก็นิ่งต่อไปเดินทางต่อไปเพราะถูกส่วนเขาก็เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเกิดขึ้นในทํานองเดียวกันคือดวงธรรมต่างๆที่ผุดซ้อนกันในกลางของกายทิพย์สุขใสสว่างบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาเบิกบานจนกระทั่งในสุดก็เข้าถึงกายรูปพรหมที่ปราณีตกว่าเดิมปราณีตสวยงามมากเครื่องประดับก็ละเอียดเข้าไปอีกชั้นหนึ่งถ้าเป็นลวดลายของเครื่องประดับที่ติดตัวก็มีการแกะซับซ้อนเข้าไปเป็นชั้นๆเข้าไปคือละเอียดไปอีกชั้นหนึ่งกายก็โตใหญ่ขึ้นสุขใสขึ้นความรู้ก็กว้างขวางเพิ่มขึ้นไปกว่าเดิมเมื่อใจบริสุทธิ์และทำให้กายขยายกว้างออกไปเมื่อนิ่งหนักเข้านิ่งแน่นหนักเข้าท่านก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายรูปพรหมใจก็แล่นต่อไปอีกแล่นนิ่งแล่นกลับไปสู่ภายในเกิดความรู้แจ้งเพราะเห็นแจ้งเห็นเลยว่ากายทิพย์แค่เป็นเปลือกนอกอาศัยชั่วคราวยังไม่เป็นอิสระเป็นตัวตนที่แท้จริงยังถูกเขาบังคับบัญชาได้อยู่ยังเปลี่ยนแปลงได้เพราะนั้นใจท่านก็นิ่งต่อไปอีกผ่านดวงธรรมต่างๆในทํานองเดียวกันที่สุขใสสว่างบริสุทธิ์ในที่สุดก็เข้าถึงกายอรูปพรหมที่เรียกว่าอรูปพรหมก็เพราะว่าไม่ใช่กายรูปพรหมแต่ว่าคล้ายๆกันปราณีตกว่าเดิมสวยงามกว่าเดิมมากอรูปพรหมไม่ใช่แปลว่าไม่มีรูปพรหมแปลว่าไม่ใช่รูปพรหมเหมือนคำว่าอะมนุษย์ไม่ได้แปลว่าไม่มีมนุษย์แปลว่าไม่ใช่มนุษย์แต่มันคล้ายๆมนุษย์อ
อารูปพรหมมันก็คล้ายๆกับอมนุษย์อย่างนั้นแหละคือไม่ใช่รูปพรหมแต่ว่าคล้ายๆกันสวยงามหนักยิ่งขึ้นทีเดียวปราณีตสุขมากกว่าเดิมดวงปัญญาก็ขยายกว้างออกไปท่านดำเนินจิตอย่างนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมกายที่สำคัญพอถึงกายธรรมก็โออโหพุทโธออกกายนี้แหละคือกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนะอโหพุทโธกายธรรมเมื่อกายธรรมเกิดขึ้นมานะอโหพุทโธก็เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับการบังเกิดขึ้นของกายธรรมท่านได้เข้าถึงกายธรรมกันในคืนนั้นทีเดียวเพราะกายธรรมนั้นงามสวยงามมากคืองามไม่มีที่สิ้นสุดความงามของวัตถุสิ่งของมนุษย์ก็ดีคนสัตว์สิ่งของเวลาเราดูเราเห็นความงามแล้วมันมีที่สิ้นสุดเพราะความงามสิ้นสุดเราจึงเบื่อหายเห่อกันเลยเพราะว่ามันสุดซะแล้วจะเป็นเพชรตินจินดาจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของพอเราเห็นแล้วอ่ะมันสวยแต่พักเดียวความสวยนั้นก็สิ้นสุดเมื่อสิ้นสุดก็เบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายก็แสวงหากันต่อไปแต่ความงามของพระธรรมกายเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งดูก็ยิ่งเห็นความงามของท่านเพิ่มขึ้นไปดูซ้ำวันนี้งามกว่าดูเมื่อวานนี้คือท่านสุขใสยิ่งขึ้นเมื่องามไม่มีที่สิ้นสุดความเบื่อหน่ายจึงไม่มีต่อการที่ได้เห็นพระธรรมกายเป็นพระอย่างนี้แหละกายที่เป็นพระประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการยิ่งดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่อิ่มในการดูนะดูแล้วก็ไม่เบื่อหน่ายไม่หายเห่อดูแล้วอยากดูอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกงามไม่มีที่สิ้นสุดทีเดียวแล้วก็งามไม่มีทิฏฐิหมายความว่าบุคคลใดจะมีดวงปัญญาเป็นนักตินักวิจารณ์สามารถติคนสัตว์สิ่งของสามารถติกายมนุษย์ละเอียดได้กายทิพย์ยังมีข้อบกพร่องนะเพราะมีดวงปัญญาสามารถติกายรูปพรหมหรือรูปพรหมได้แต่พอมาถึงกายธรรมแล้วเนี่ยความรู้สึกชนิดนั้นน่ะไม่มีอยู่ในใจเลยคือจะมองไปดูทุกทิศทุกทางทั้งข้างนอกทั้งข้างในของพระธรรมกายเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนตรงกลางข้างนอกข้างในทุกอนุเนื้อของพระธรรมกายหาที่ติไม่ได้เลยนะดูแล้วจึงไม่อิ่มไม่เบื่อในการดูมีความสุขต่อการดูมีปิติมีความเบิกบานเดียวเหมือนพระวักกลิเห็นพระวรกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่คล้ายกับพระธรรมกายต่างแต่ไม่มีเกศดอกบัวตูมดูแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ไม่มีเบื่อหน่ายแม้แต่เดรัจฉีซึ่งมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามองดูพระวรกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจึงกล่าวชื่นชมในลักษณะมหาบุรุษของพระบรมศาสดาจะหาข้อติติงตรงไหนไม่ได้เลยความเห็นความรู้สึกของเดรัจฉีนี่เป็นความเห็นที่น่าเชื่อถือถ้าเทียบกันแล้วก็เหมือนกับเป็นปรปักษ์กันแต่ยังมีความชื่นชมในพระวรกายแม้ไม่เห็นด้วยกับ
คำสอนก็ตามเพราะฉะนั้นน่ะกายธรรมเนี่ยยิ่งงามสุขใสยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกเพราะยิ่งดูท่านแปลกอยู่อย่างหนึ่งพระธรรมกายในตัวยิ่งดูท่านน่ะท่านจะยิ่งใสขึ้นทีนี้ความใสของท่านเนี่ยมันเป็นความใสที่ไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะไปใช้คำใดนอกจากใช้คำว่าใสเกินใสเพราะว่ามันง่ายต่อความเข้าใจคือใสเกินใสนะคือใสที่ไม่มีที่สิ้นสุดแปลกตรงนี้นะดูแล้วท่านก็ใสเพิ่มขึ้นที่ใสเนี่ยเราจะมาเทียบกับอะไรเทียบกับเพชรที่ใสๆเลยเพชรนั้นมันก็เหมือนถ่านทีเดียวแหละดูแล้วเพชรไม่ค่อยใสดันดานดูแล้วความใสของเพชรก็มีจำกัดแต่ความใสของพระธรรมกายในตัวใสไม่มีที่สิ้นสุดสว่างก็ไม่มีประมาณความสว่างของดวงอาทิตย์ก็เท่าเดิมเราเห็นเมื่อวานเห็นเมื่อวานซืนหรือเห็นวันนี้ตลอดจนกระทั่งเห็นวันพรุ่งนี้ก็สว่างเท่าเดิมแต่ความสว่างของพระวรกายของพระธรรมกายนะมันสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเอาดวงอาทิตย์มาเรียงเต็มท้องฟ้าแล้วเราดูด้วยตาเปล่าได้โดยไม่บาดตาไม่เคืองตาตาไม่บอดแต่นี่ยิ่งดูยิ่งสว่างความสว่างเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ภายในเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูไปแล้วเนี่ยจึงไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการที่จะดูพระธรรมกายการเห็นพระธรรมกายจึงเป็นทัศนานุตริยะเป็นการเห็นอันประเสริฐเลิศกว่าการเห็นเพชรพลอยต่างๆรัตนะภายนอกก็คือหินที่มีค่าเมื่อเรานำมาเจรนัยมาขัดแล้วก็ดูสุขใสสว่างสวยงามใครเห็นก็อยากได้แต่เมื่อมาเทียบกับรัตนะภายในแล้วแล้วก็รัตนะภายนอกน้ำมันด้านด้านมัวมัวยิ่งดูไปเรื่อยๆคุณค่าก็ตกลงไปเรื่อยๆแต่รัตนะภายในคือพระธรรมกายยิ่งดูยิ่งสุขใสยิ่งเพิ่มคุณค่ามากขึ้นตามวันเวลาแห่งการที่เราได้พบเห็นท่านพอดูไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งใสยิ่งสว่างยิ่งชัดขึ้นคำว่ายิ่งชัดขึ้นเนี่ยมันแปลกเราดูวัตถุสิ่งของข้างนอกจะเป็นเพชรเป็นพลอยดูไปนานๆมันมึนศีรษะยิ่งดูยิ่งมัวเพราะระบบประสาทตาเรามีขอบเขตจำกัดในการดูแต่ว่าดูพระธรรมกายภายในมันยิ่งชัดขึ้นไปเรื่อยๆเป็นความชัดที่ไม่มีขอบเขตจำกัดเช่นเดียวกันมันชัดชัดเกินชัดทีเดียวจนกระทั่งเห็นรายละเอียดทั้งหมดที่มีอยู่ได้นี่คือความแตกต่างจากการเห็นภายนอกเพราะฉะนั้นคืนนั้นหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านก็มีความสุขกับการที่ได้เข้าถึงพระธรรมกายท่านมองไปด้วยความปีติเบิกบานเกิดความภาคภูมิใจว่าเราเกิดมาชาตินี้เนี่ยมาพบพระพุทธศาสนามาได้บวชเป็นพระภิกษุได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็ได้เข้าถึงธรรมที่พระองค์ได้ทรงบรรลุคือธรรมกายเนี่ยการสละชีวิตของเราเนี่ยในครั้งนี้
มันคุ้มเกินคุ้มทีเดียวเพราะเราได้พบในสิ่งที่ยิ่งใหญ่บางคนในโลกสละชีวิตต้องการหนีทุกข์น่ะโดดน้ำตายก็มีผูกคอตายเขาก็สละเมื่อกันหรือไปทำอะไรเนี่ยกระโดดจากที่สูงเดี๋ยวนี้มีการสละชีวิตโดยวิธีเอาเชือกผูกคอเท้าแล้วก็ผูกบนสะพานแล้วก็ปล่อยลงไปเสี่ยงภัยกันไปอย่างนั้นหรือตายไปตามภูเขาโดยมีเครื่องเกาะเชือกขอตะขอกับหัวใจที่ปีนป่ายไปบนยอดเขาเขาเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตอย่างนั้นมากมายทีเดียวแต่ไม่คุ้มเลยปีนป่ายไปถึงยอดเขาเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นผู้พิชิตแต่ไปถึงยอดเขาแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรก็ลงมาใหม่เพราะฉะนั้นของท่านนี่คุ้มเกินคุ้มเห็นธรรมกายชัดใสแจ่มทีเดียวทั้งยิ่งดูยิ่งชัดยิ่งดูยิ่งใสยิ่งดูยิ่งเบิกบานทีเดียวเหมือนเข้าไปสู่จักรวาลแห่งความสุขที่ไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตว่าความสุขที่เพิ่มขึ้นน่ะมันจะไปสิ้นสุดอยู่ที่ตรงไหนดูเห็นพระธรรมกายแล้วเนี่ยไม่อาจจะคำนวณว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากการได้เห็นพระธรรมกายเนี่ยที่เพิ่มปริมาณไปทุกอนุวินาทีเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนดูแล้วสบายสบายท่านก็ดูต่อไปเรื่อยจนกระทั่งในที่สุดถึงเช้าทีเดียวนั่งกันทั้งคืนนั่งทั้งคืนทีเดียวถึงเช้าโดยไม่มีความง่วงเหงาเหานอนเลยเห็นองค์พระชัดใสจำทีเดียวอยู่ในกลางกายเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้บรรลุธรรมที่ท่านบรรลุคืนนั้นแล้วก็มาสอบสวนในปริยัติในพระไตรปิฎกว่าสิ่งที่ท่านได้ค้นพบนั้นมันตรงไหมข้างในเรียกว่าธรรมกายเนี่ยจะมีคำว่าธรรมกายปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกบ้างไหมและท่านก็พบว่าตรงกันมีคำว่าธรรมกายปรากฏอยู่ในหลายที่ทีเดียวอยู่ในพระไตรปิฎกเพราะนั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยท่านก็มีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่สองอย่างในชีวิตนี้คือเป็นทั้งครูแล้วก็เป็นทั้งนักเรียนเป็นครูก็คือจะถ่ายทอดสิ่งที่ท่านได้บรรลุนี่แหละให้มนุษย์ทุกคนในโลกได้รับทราบได้ปฏิบัติได้เข้าถึงเพราะท่านค้นพบว่าธรรมกายเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะในตัวของท่านเท่านั้นแต่มีอยู่ในกายมนุษย์ของทุกๆชาติทุกภาษาไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันในด้านความเชื่อความหลากหลายในขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีก็ตามแต่มีธรรมกายอยู่แล้วเขาไม่รู้ว่ามันมีอยู่เมื่อไม่รู้เนี่ยจึงไปแสวงหาสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นที่พึ่งและที่ระลึกที่จะช่วยให้พ้นจากความทุกข์ทรมานเพราะชีวิตมันเป็นทุกข์เมื่อหาไม่ถูกที่ก็ไม่เจอก็ตั้งสมมติฐานว่าสิ่งที่จะช่วยเราได้คือสิ่งที่ไม่อาจจะเอื้อมถึงไปรู้ไปเห็นไม่ได้เป็นผู้สร้างทุกสิ่งอยู่สูงสุดอย่างนั้นเพราะนั้นท่านจึงตั้งใจที่ทำหน้าที่ครูจะถ่ายทอดความรู้นี้ไปยังมวลมนุษยชาติแล้วก็ทำหน้าที่นักเรียนคือค้นคว้าต่อไปศึกษาวิชาธรรมกายกันต่อไปวิชาธรรมกายเนี่ยจะศึกษาได้ต่อเมื่อได้เข้าถึงธรรมกายและในสุดท่านก็ค้นพบว่าแผนผังชีวิตของมนุษย์นั่นก็คือ18กายนั่นเอง
ที่มีอยู่ในกายมนุษย์ทั่วไปคือกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปพรหมหยาบกายรูปพรหมละเอียดกายอรูปพรหมหยาบกายอรูปพรหมละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบกายธรรมโคตรภูละเอียดกายธรรมพระโสดาบันหยาบกายธรรมพระโสดาบันละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบกายธรรมพระอนาคามีละเอียดกายธรรมพระอรหัตหยาบกายธรรมพระอรหัตละเอียด18กายนี้คือแผนผังของชีวิตมนุษย์เป้าหมายคือต้องการให้เข้าถึงกายธรรมอรหัตละเอียดซึ่งจะทำให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายได้มีคำอยู่ในสังขานุสติคือ4คู่8บุรุษนั่นหมายเอาใคร4คู่8บุรุษก็หมายเอาพระโสดาบันหยาบพระโสดาบันละเอียดพระสกิทาคามีหยาบพระสกิทาคามีละเอียดพระอนาคามีหยาบพระอนาคามีละเอียดพระอรหัตหยาบพระอรหัตละเอียด4คู่8บุคคลมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะไปแสวงหาพระอริยบุคคลอย่าไปหานอกตัวนะลูกนะไม่ได้อยู่ตามป่าตามเขาตามต้นไม้ตามอารามศักดิ์สิทธิ์หรือที่ไหนหรอกอยู่ในตัวของเรานี่แหละหาตรงนี้ทำใจหยุดกันไปเถิดเดี๋ยวเราจะเจอ4คู่8บุรุษเนี่ยอยู่ในตัวของเราเมื่อถึงวันนั้นแล้วมันจะเป็นวันที่เราได้ยิ้มได้สดใสปีติเบิกบานที่สุดเราจะเข้าใจชีวิตได้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นเมื่อเราเข้าใจกันอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปเราจะได้ทำใจของเราให้สงบให้ละเอียดนึกถึงครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านได้สละชีวิตเป็นพุทธบูชาจนกระทั่งค้นคว้าวิชาธรรมกายกลับคืนมาสู่โลกอีกครั้งหนึ่งโลกก็พ้นจากความมืดมิดมีความสว่างเป็นความสว่างที่จะทำให้เกิดสันติสุขทั้งภายในและภายนอกที่เราอาจจะใช้คำว่า The Light of Peace ได้เป็นแสงสว่างทั้งภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นการค้นคว้าวิชาธรรมกายของหลวงพ่อวัดปากน้ำเนี่ยมีสิ่งที่นอกเหนือจากนี้จนกระทั่งไปพบความลึกลับมืดมนอนตการของฉากหลังที่บังคับบัญชามนุษย์ทิพย์ธรรมอากาศโลกขันธโลกสัตวโลกกันอยู่มากมายขอให้ทุกท่านทำใจให้หยุดให้นิ่งๆให้เข้าไปถึงวัฏธรรมกายภายในนึกถึงครูบาอาจารย์ของเราตั้งแต่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระศรีเจริญเป็นต้นไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เข้าไปสู่อายตนะนิพพานตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เก่าๆแก่ๆนู้นไปตามลำดับนะลูกนะตั้งใจบูชาครูตั้งแต่คุณยายอบาสิกาจันทร์คนนกยูงพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากนาประสิทธิเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายพระอรหันต์ทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้านับพระองค์ไม่ถ้วนและอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เข้านิพพานไปเก่าๆแก่ๆนู่นนับย้อนหลังจากพัทธกัปนี้เป็นต้นไปถอยหลังไป
จึงกระทั่งนับกับไม่ท้วนมีมากมายกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่และที่เข้านิพพานไปเก่าๆแก่ๆกว่านู้นขึ้นไปจนกระทั่งไปถึงองค์ตนธาตุตนธรรมแก่ๆนู้นซึ่งเป็นเจ้าของวิชาธรรมกายที่คอยแก้ไขภัยพิบัติทุกมนุษย์อยู่ตลอดเวลาโดยที่มนุษย์ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยมนุษย์ทิพย์ธรรมทั้งหลายท่านแก่ๆนู้นไปเลยมีบารมีแก่ๆธาตุธรรมแก่ๆที่ยิ่งแก่ยิ่งสุขใสสว่างสวัยไม่มีประมาณบูชาครูไปถึงโน่นให้อนุภาพแห่งจิตอันบริสุทธิ์บูชาบุคคลที่ควรบูชาบูชาผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบูชาผู้พ้นแล้วทั้งหลายบูชาเจ้ากองวิชาธรรมกายให้พวกเรามีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพขจัดทุกโศกโรคภัยอุบัติเหตุอุบัติวันตรายทั้งหลายทั้งปวงอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตในธุรกิจการงานกิเลสอาสวะพยามารที่บังคับบัญชาเราอยู่ให้ละลายหายสูญไปให้เราได้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นเดียวกับผู้รู้ทั้งหลายที่ผ่านมาและผ่านไปแล้วในอดีตให้เราได้รู้แทงตลอดหมดให้เรามีกำลังใจเข้มแข็งในการสร้างบารมีโดยไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะเกิดจากดินน้ำลมไฟไฟพิบัติอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆจากคนสัตว์สิ่งของหรือจากอะไรกันแล้วแต่รวมรวบยอดจากภัยของพยามารที่บังคับบัญชามนุษย์ทั้งหลายให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้ละเอาชนะสิ่งเหล่านั้นให้ได้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งดุจเดียวกับพระบรมโพธิสัตว์ในการก่อนเรามีความตั้งใจที่จะสร้างสิ่งที่ดีงามให้มันเกิดขึ้นในโลกจะเป็นสิ่งใดก็ตามให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้เราได้สร้างบารมีได้ตลอดรอดฟังขยายบ้านกัลยาณมิตรให้เป็นครอบครัวแสงสว่างครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนสวรรค์บนดินเป็นแหล่งอริยสัจธรรมเป็นที่พึ่งต่อมนุษย์ทั้งหลายได้ให้เราได้สร้างมหาธรรมกายเจดีย์สภาธรรมกายสากลมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้เราได้เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกให้มนุษย์ทุกคนในโลกได้เข้าถึงวิชาธรรมกายมีความสุขสดชื่นเบิกบานด้วยการเข้าถึงธรรมกายให้ได้เข้าถึงแสงสว่างแห่งสันติภาพภายในที่จะทำให้เกิดสันติภาพภายนอกอย่างแท้จริงในช่วงอายุของเรานี่แหละให้จิตใจเราเบิกบานแช่มชื่นตลอดเวลาให้เป็นทางมาแห่งมหาสมบัติที่ตักไม่พล่องการสร้างบารมีอธิษฐานให้ดีนะจ๊ะ